เดี๋ยวโอผมเคอยากจกะ็ค่ะเกริ่นอะไรนิดนึงก็คือว่าโอเคคือกิจกรรมเราเนาะอันนี้ก็คือมามามอยออนซูมเนาะก็คือชื่อมามามอยเนี่ยเราก็เอามาจากพอดแคสต์เนาะของภาษาวันก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าสาขาเรามีพอดแคสต์ก็ไปตำได้นะครับคือตอนนี้เริ่มมากไม่ได้ลง EP ใหม่มาประมาณหนึป่งีกว่ปากวี่าแล้วสองปมัีนเจ็บว่ะอย่าพูดสิอย่าพูดได้เศร้าสิแต่พักโฆษณาหนักๆหน่อยนี่คุณก็เนี่ยแหละเดี๋ยวก็มีคนมาทำต่อเรามั้งใช่ไหมครั้งนี้ก็คือการคัมแบ็กสเตจของมามามอนเฮ้ยทำไมอ่ะโอเคมันคือการคัมแบ็กสเตจก่อนที่พอดแคสต์จะกลับมาซีซั่น2นะคะเราก็เลยกลับมาในมามามอนออนซูมก่อนเปิดเริกเปิดเริกคือช่วงนี้คุณจะเห็นว่าสาขาเราจะแบบลงคอนเทนต์เยอะมากเนาะในตอนนี้ใน YouTube แล้วก็มีอะไร LT Watch Party ใช่ไหมใช่ก็อีก1ปีครึ่งก็ภาษาวันก็จะเข้าสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเต็มตัวสู้กับแบบ A Day Magazine สู้กับ The Standard เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์นั้นเลยอย่าเพิ่งเคยอย่าพอเปิดเทอมอาจจะเปลี่ยนไปโอเคก็จะเริ่มเลยไหมคะจะแนะนำตัวก่อนไหมคะหรือว่าก็ฟังอาจารย์เริ่มแนะนำตัวก่อนเลยก็ได้ครับได้ได้ค่ะเชิญอาจารย์อาวุโสก่อนค่ะอีกหนึ่งเดาไม่ออกเลยนะคะเนี่ยใครให้หยุดเรื่อยก่อนอีกเรื่องแบบแพทริกเลยไม่เป็นอาจารย์อะค่ะปกติมาทำอาชีพนี้เพื่อเรียนรู้จากนักศึกษาครึ่งหนึ่งชื่อกิจอันนี้จริงอันนี้จริงจริงพวกคนบางทีพวกคนแม่งสอนไม่ได้กบิกรที่203แบบไปต่อไม่ได้นะไม่รอถ้าไม่มีกบิกรไม่จบเออกิฟค่ะอืมต่อไปค่ะอาวุโสอาวุโสลองลงมาอืมแต่กิจกรรมนี้ไม่ใช่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมิวนะคะเป็นอาจารย์ภาษาวันเหมือนอืมแล้วก็จริงจริงก็คือจะบอกก่อนว่าที่มาวันนี้ก็คือตั้งใจจะมาคุยไม่ได้แบบว่าจะมาช่วยเหลือความรู้อะไรเพราะว่าความรู้มากหมิวจันหมิวจันหมิวใช่ไหมมันเสียงมันหลุดเสียงมันหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอจันหมิวกลับมาทีนี้จันหมิวเน็ตเหลืองก็รู้จักนักศึกษาด้วยค่ะแล้วก็ทุกๆคนฮัลโหลอาจารย์หมิวมันขึ้นว่าของจานหมิวเน็ตโลครับแบนด์วิดท์ is low ไม่ยังไงอะคะโอเคไหมไม่เป็นไรนะคะเมื่อสักครู่ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อตอนนี้โอเคโอเคแล้วมิวกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคต่อไปก็โอเคโอเคคุณกับวิกรเลยคุณผมเลยอ่ะโอเคก็อันนี้ผมชื่อวีนะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ภาษาวรรณคดีปี2ครับครับผมก็หวังว่าวันนี้จะไม่ได้อย่างน้อยก็จริงๆที่เราอยากให้มีอาจารย์มาด้วยเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเรามากันเองอาจจะแบบหลุดประเด็นหรือเปล่าใช่กลัวว่าสาระจะไม่มีไม่มีสาก็ไม่มีสาระเหมือนกันเอาจริงเราก็มาฟังใช่ใช่ค่ะชื่อป๊อปอายค่ะอยู่ปี2ภาษาวันแล้วเอ้ยภาษาละวันคดีอังกฤษเหมือนกันก็ที่วันนี้มีมามามอนออนซูมเพราะว่าจะพูดว่าไงดีอ่ะคือในคลาสพวกเรามันเป็นแบบคอมมูนิตี้ใหญ่ที่ชอบมานั่งแบบเมาส์หนังกันวันนี้เราก็เลยคัมแบ็คด้วยการเมาส์หนังค่ะขอให้วันนี้เราได้สาระอะไรจากการดูหนังบ้างเย้ๆสวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะเป็นหนึ่งในโฮสเหมือนกันก็อยู่ภาษาวันปี2ค่ะก็วันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องหนังนี้กับทุกคนนะหวังว่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยค่ะไม่มากก็น้อยครับไม่มากก็น้อยก็คือไม่มากก็คือน้อยนั่นเองโอเคก็คือไอหนังเรื่องนี้เนาะคือหัวข้อที่เราหยิบมาคุยกันเนี่ยทางอาจารย์ให้เราเป็นคนเลือกเนาะเราก็คุยกันว่าจะเอาเรื่องไหนก็สรุปก็คือได้เป็นเรื่องนี้มา American Psycho คือไอ้หนังเรื่องนี้ผมดูครั้งแรกตั้งแต่แบบผมเพิ่งดูครั้งแรกประมาณช่วงประมาณปลายปีที่แล้วก็คือป๊อปอายนี่แหละมาชวนผมดูผมก็ไปดูตามแล้วก็รู้สึกว่า
มันมีประเด็นน่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันแล้วเราก็ชอบคริสเตียนเบลมากอะไรเงี้ยเราก็โตมากับหนังของเขาคริสเตียนเบลบอกแบทแมนอ่ะเราไตภาคโนแลนแล้วก็โตมากับเขาตลอดทีนี้คือผมอยากรู้กับจันหมิวกับจันกิฟมากเลยว่าแบบช่วงสักช่วงที่จันหมิวจันกิฟยังเป็นวัยรุ่นหรือยังเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยมีนักแสดงหรือว่ามีนักแสดงหรือว่ามีหนังเรื่องไหนที่แบบเรายังจำได้ไหมแบบเป็นในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กิฟก่อนไหมอาจารย์กิฟดูหนังเยอะอะอะไรอะจริงๆไม่ได้ดูหนังเยอะแต่ว่าเหมือนกับเป็นคนชอบดูหนังเพราะว่าสมัยเด็กๆอะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเอาง่ายๆคือจริงๆคือโตมาในต่างจังหวัดนะที่บ้านไม่มีโรงหนังเพราะฉะนั้นการได้ดูหนังคือโคตรลักชัวรี่และบ้านก็ไม่มีเคเบิลใช่ปะเพราะฉะนั้นอะพอโตมาพอแบบเรียนมหาลัยอะมันแบบมันคือการได้ดูหนังมันคืออัลติเมทมากอะมันคืออัลติเมทเอ็กซ์พีเรียนซ์มากอะแล้วเราก็ชอบเอสเตติกของหนังตรงที่ว่าภาพมันเต็มสีมันเต็มเสียงมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนอะไม่มีอะไรเลยมันมีแต่หนังที่แบบเอาง่ายๆถ้าพูดถึงหนังในช่วงแรกๆอะมันจะเป็นหนังที่แบบมาฉายตามช่อง7อะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำไปอะเก็ตปะภาคซีนีม่าบิ๊กซีนีม่าเนี่ยคือต้องรอดูเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าหนังอะไรที่แบบที่ติดหัวเรามากๆหรอถ้าตอนเด็กๆอ่ะเราดูแบบทุเรศคือดูรอมคอมจริงนะดูแบบหนังจูเลียโรเบิร์ตส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าพอโตมาแก่ว่ะเลยว่าพอโตมาชอบหนังเดวิดลินช์ไม่ใช่เพราะมันอาร์ตหรือเพราะมันอะไรเลยอะแต่ว่ามันมีความไซโคแบบเนี้ยคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆวันนึงปกติอะแต่มันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอะแล้วหนังเดวิดลินช์มันก็จะเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอเมริกันไซโคมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเรามองเห็นคนนึงเป็นคนปกติอะแบบดีมากด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้หนังเดวิดลินช์มันก็เป็นลักษณะแบบนี้มันเหมือนว่าสังคมก็เดินแบบดำเนินไปปกติอยู่ดีๆของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยอยู่ดีมันก็มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นมาได้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามมาตอนวัยรุ่นนะเป็นคนดูรอมคอมรอมคอมในยุคอาจารย์นี่อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ Hugh Grant ก็จะเป็นแบบรุ่น Cameron Diaz เลยอะHugh Grant แบบNotting Hill อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่าแต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นอาจารย์แต่ว่าพวกเราอ่ะไม่ได้ทันนะแต่ว่ามันดังมากจนแบบเหมือนเราเห็นพ่อแม่เราดูแล้วเราก็แบบรู้จักหลายๆเรื่องแล้วเราก็ดูเชื่อว่าหลายๆคนต้องดู Notting Hill อ่ะใช่ไหมแบบ Hugh Grant ก็คือแบบเป็นแบบ A lister ของแบบนักแสดงฮอลลีวูดที่แบบถ้าพูดถึงหนังแล้วก็ต้องพูดถึงแกแล้วเรารู้สึกว่ารุ่นเราเกิดไม่ทันหนังเขาเลยแต่ว่าเรารู้จักกันทุกคนแล้วสมัยนั้นคือชายในฝันมาเอ้ยมีคนชอบเดวิดลินช์เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเปิดแชทไปดีกว่าโอเคส่วนใหญ่หนังที่ผมดูย้อนหลังอ่ะจาก10ปีก่อนเกิดเนี่ยผมจะตามดูของทอมแฮงค์ตลอดเลยรู้สึกว่าแบบหนังช่วงนั้นคือทอมแฮงค์เล่นแทบทุกเรื่องเลยพวกแนวดราม่าที่แบบหนังรางวัลเลยเห็นทอมแฮงค์ทุกเรื่องใช่ใช่มาดูฟังตอนแล้วว่าหนังทอมแฮงค์ค่ะทอมแฮงค์แล้วเรื่องที่ชอบนี่คืออะไรอ่ะทอมแฮงค์เหรอครับค่ะคุณชอบแคสเวย์เหรอผมชอบแคสเวย์นะแต่ว่าแคสเวย์เป็นหนังที่ผมขอดูครั้งเดียวอ่ะคือเราชอบมากแต่เราดูได้ครั้งเดียวอ่ะแล้วรู้สึกว่าพอดูอีกรอบแล้วมันไม่เหมือนตอนดูครั้งแรกเราอ่ะมีมิสกับแคสเวย์เว้ยพ่อเราชอบดูมากแล้วทุกปีอ่ะเรารู้สึกว่าทุกไตรมาสพ่อต้องดูเนี่ยเพิ่งดูไปเมื่อเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วใช่มั้ยกรกฎาคมนี่แหละป่าเพิ่งดูไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ดูไปเมื่อต้นปีคือเขาชอบแคสเวย์มากเราต้องหาเรื่องให้ดูก็เลยแบบจำได้ทุกไดอะล็อกจริงแคสเวย์คือโตมากับเรื่องนี้เลยโอเคแล้วคุณแก้วเอ้ยอาจารย์หมิวก่อนแล้วค่อยกลับไปน้องแก้วอาจารย์หมิวชอบหนังเรื่องอะไรบ้างคะในยุคของอาจารย์นี่ก็มันจำไม่ค่อยได้จริงๆเมื่อก่อนชอบดูหนังเหมือนกันนะคะแบบว่าตอนที่เด็กๆประมาณประถมอะชอบไปเช่าแบบแผ่นสมัยก่อนมันจะเป็น DVD แบบ VCD DVD อะไรอย่างเงี้ยก็เช่ามาดูที่บ้านแบบเหมือนเรื่องไหนน่าสนใจก็เช่ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คล้ายๆอาจารย์กิ๊ฟเหมือนกันนะชอบดูพวกรอมคอมแบบมัน Escape หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดูบ่อยๆจริงๆแบบอันนี้คือแบบดูอยากเป็นแบบ religiously คือ The Lord of the Rings คือดูแบบ
ดูจนจัดห้องได้อ่ะแล้วก็ความทรงจำเด็กกับเพื่อนหลังเลิกเรียนวันศุกร์ตอนบ่ายเพราะว่ามันเป็นแบบกิจกรรมที่ทำในวัยมัธยมแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบจำได้แค่นั้นแหละแต่ว่าเรื่องอะไรบ้างก็จำไม่ค่อยได้แล้วมีช่วงนึงชอบดูมิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเป็นคนชอบมิวสิคอลมากแบบไม่รู้เคยดูไหมพวกแบบสวีนี่ทอร์สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นธีมเลือดๆเหมือนกันกับเรื่องนี้อาจารย์หมิวร้องเพลงด้วยนะแล้วก็ร้องแบบร้องดีคือวันหลังเราต้องแบบทำมามามอยให้อาจารย์หมิวร้องเพลงเลยนี่อันนี้อย่าเลยอาจารย์หมิวจะร้องแบบมามามอย The X Factor อย่างเงี้ยคนอื่นๆเนาะเนาะมีใครจะแชร์ไหมคะมีแก้วเนาะอันนี้คือถามหนังที่แบบเป็นในดวงใจใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็แบบแบบชอบเหมือนอาจารย์เลยคือชอบรอมคอมอะไรอย่างนี้เหมือนสมัยก่อนของอาจารย์คือเป็นคนที่แบบคือแบบเป็นคนที่ตกใจง่ายดังนั้นหนังผีอะไรที่แบบมีจัมป์สแควร์คือดูไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเน้นรอมคอมเน้นอะไรที่แบบว่าไม่ทำให้หัวใจกระตุกต่อมมากเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนกับเราเวลาเราดูแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมเขามาด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นคนชอบดูเรื่องวัฒนธรรมของหนังซะมากกว่าใช่ค่ะจริงๆตอนเด็กๆก็ดูหนังเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่รู้คนอื่นเป็นไหมคืออย่างเราเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันแบบมันหาคือสมัยเรามันไม่มีแบบพวกออนไลน์สตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ขนาดหนังสือภาษาอังกฤษยังหาซื้อยากเลยก็ดูหนังก็เป็นอะไรที่แบบเป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแต่พูดถึงล้อมคอมจริงๆแบบพอเรามาเรียนมหาลัยแล้วแบบดูล้อมคอมแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียนภาษาวันก็ดูหนังพอรู้สึกเปลี่ยนในสมัยปีหนึ่งปีสองเราก็ยังดูอยู่นะมันคืออะทริปเลยอ่ะการนั่งรถจากรังสิตอ่ะไปฟิวเจอร์แต่นั่งรถจากการนั่งรถไปฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปดูหนังอย่างเงี้ยรอบ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดูอยู่แต่ว่ามันช่วงเราอยู่ปตรีรอมคอมมันก็ยังเชียร์แก่เลยช่วงเราอยู่ปตรีเรื่องบูมอยู่เรื่องเป็นหนังที่แบบเราดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็มีคนถามว่าเปิดเรียนที่มหาลัยอาจารย์กิฟต์พาพวกผมไปบูธไปดูหนังครับพาไปดูอะไรเขาก่อนพาไปดูอะไรนะมิซอมมาปะโอ้ใช่พาไปดูมิซอมมาดูอะไรวะเขาก่อนเคยชวนนะคือเคยพานักศึกษาไปดูมิซอมมาแบบโจ๊กเกอร์แต่อันนั้นมันผิดหวังอ่ะช่างมันเถอะอ่ะหมูอ่อนงั้นเราก็เดี๋ยวเราตบเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวจะยาวกันใช่ไม่งั้นยาวได้แน่โอเคก็ระหว่างที่เราคุยกันเนาะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบอยากจะถามอยากจะแชร์หรืออยากจะชวนคุยเรื่องอะไรเงี้ยก็เปิดไมค์อินเทอร์แอคมาได้เลยนะครับครับถ้าไม่สะดวกก็พิมพ์แชทมาเลยเพราะเราเปิดแชทตอบโอเคก็เรามาคุยความรู้สึกหลังดูกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคมาดูว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าในตอนเราเรียน LT 2เรารู้สึกว่าตอนเราเรียน LT 200อ่ะอาจารย์หมิวอาจารย์อนันต์จะชอบเอาเรื่องแบบเรื่องที่มันโคตรให้เราอ่านเอ้ยแต่ชอบประสบตัวผมชอบนะก็คิดยังไงกันบ้างครับเอาอาจารย์หรือเอานักศึกษาก่อนดีเอาอาจารย์ก่อนไม่คิดเรื่องอะไรคะคุณยิ้มก่อนเพราะว่าคุณเป็นคนพิการอเมริกันไซโกเลยครับก็คือตอนที่ผมดูเรื่องนี้ครั้งแรกอ่ะผมไม่ได้ไปอ่านแม้กระทั่งแบบเรื่องย่ออ่ะไม่ได้ดูด้วยว่าหนังมันเป็นแนวไหนช่องไหนก็คือเราเห็นว่าเป็นคริสเตียนเบลแล้วก็กดเข้าไปดูใช่ใช่แล้วผมชอบอย่างหนึ่งคือหนังมันไม่ได้จูงมือคนดูอ่ะคือคุณสามารถที่จะดูหนังเธอเรื่องแล้วอาจจะไม่เข้าใจที่หนังจะสื่ออะไรก็ได้แล้วคือใช่ใช่คือเหมือนที่จานกิฟต์บอกมาเนี่ยว่าตอนไปดูโจ๊กเกอร์แล้วรู้สึกผิดหวังอ่ะผมพอเข้าใจนะคือผมมีความรู้สึกว่าหนังมันเหมือนมันจะไปอาร์ตก็ไม่อาร์ตเลยมันเหมือนยังแบบยังไม่สุดมันเหมือนยังจูงมือคนดูใช่แต่กับอเมริกันไซโคคือมันไปสุดแล้วก็คริสเตียนเบลแสดงดีมากแบบหลายๆซีนคือมันยังเป็นที่พูดถึงจนถึงวันเนี้ยเนาะเราว่าบางคนถึงไม่เคยดูอเมริกันไซโคก็น่าจะเคยเห็นแบบเคยเห็นฉากหรือเคยเห็นมีมอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวก็ชอบครับประทับใจหลายอย่างก็เลยหยิบมาคุยเรื่องนี้กันโอเคประมาณนี้ครับ
อันนี้ความรู้สึกหลังดูก็สำหรับหนูดูอเมริกันไซโคน่าจะตอนประมาณจบม .6 เอ้ยไม่ใช่สิช่วงม .6 หนูจะเป็นคนที่แบบพยายามดูหนังให้ได้ว่าสามเรื่องแล้วก็เซิร์ชไปว่าหนังหักมุมเพราะว่าหนังไทยไม่ค่อยมีหนังหักมุมแล้วส่วนใหญ่หนังหักมุมมันจะเป็นฝรั่งเราเชื่อว่าถ้าเราเซิร์ชไปว่าหนังหักมุมตลอดกาลอ่ะอเมริกันไซโคมันต้องขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆแล้วความรู้สึกหลังดูคือเราดูแล้วเราไม่ผิดหวังเราไม่ได้เข้าใจแต่เราเข้าใจว่าทำไมหนังมันเล่าแบบนี้แล้วเราไม่ได้แบบเราไม่รู้สึกว่ามันหักมุมเลยสักนิดนึงอ่ะอันนี้คือความรู้สึกหลังดูแต่มันไม่ได้ผิดหวังเรารู้สึกว่ากับชอบแมสเสจเขามากๆที่เขาแบบให้มาสำหรับอเมริกันไซโคแล้วก็โอ้มันงานคราฟต์มากๆในเชิงบทคือมันไม่ใช่หนังที่แบบสมมติเราดูหนังควินตินเนี้ยหนังควินตินคือบทมันคมปึ๊บ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 แต่เรื่องเนี้ยเอาจริงๆบทที่มันพูดมันเป็นอะไรที่นอนเซนส์มากๆเพราะมันคุยเรื่องอะไรกันวะเราทุกคนดูต้องมีความรู้สึกแบบนี่แกคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแบบนี่มันบทสนทนาทำไมแกมาคุยเรื่องเสื้อเรื่องยี่ห้อแว่นทำไมแต่ว่าเราเข้าใจมากๆว่าเพราะอะไรมันถึงพอเทออกมาแบบนั้นก็เลยชอบมากแล้วมาดูซ้ำอีกรอบตอนขึ้นม .6 หลังเอ้ยตอนขึ้นปีหนึ่งหลังเรียนภาษาวันแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบเสื่ออย่างนั้นอันนี้ความรู้สึกค่ะโอ้ใช่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 
ไมหนังถึงสื่อออกมาแบบนั้นเลยจริงๆโอเคค่ะคนอื่นๆคิดว่ายังไงบ้างคะอาจารย์หมิวมีความเห็นไหมหรือว่าคนอื่นๆอยากฟังเพื่อนๆในซูมเออความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากดูแล้วค่ะมีใครได้ดูแล้วบ้างหรือว่าอะไรยังไงน่าจะต้องน่าจะดูกันมาทุกคนแล้วเนาะเพราะว่ามันสปอยเลอร์อเลิร์ตอย่างใหญ่เบิ้มมีใครอยากจะพูดไหมครับมีใครรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอยากมาฟังทุกคน I feel kind of sick I guess I'm a pretty sick guy หมายถึงว่าหลังดูหรอหรือว่าแบบยังไงอะถ้าเกิด where in it do you feel sick หมายถึงว่าแบบว่าก็หลังดูจบนี่แหละครับเพราะว่าแบบว่ามันเหมือนกับว่าจะว่าไงดีอะเราเห็นว่าตัวละครเอกที่เราเห็นเนี่ยที่แบบดูจะเป็นไซโคเนี่ยภายนอกมันก็ดูแบบว่าก็ดูเป็นคนปกติทั่วไปดูแบบว่าไม่ได้มีพิษมีภัยแต่ว่าในโลกเรียกว่าอะไรโลกส่วนตัวของเขาหรือว่าในชีวิตที่เขาได้ใช้เรียกอะไรใช้ตัวตนจริงๆของเขาอ่ะมันดูแตกต่างออกไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเราเป็นเหมือนหรือต่างจากเขามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันทำให้แบบตั้งคำถามว่าเราซิกเหมือนเขาหรือเปล่าเราซิกอาจจะไม่ได้แบบว่าผมอยากออกไปฆ่าใครแต่ว่าแบบว่าเออมันเราอาจจะมีความซิกของเราอยู่อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะเยี่ยมเลยมีในช่องแชทบอกว่าเป็นหนังเทรนช่วงนั้นค่ะคนรวยโรคจิตของตัวเองมันคล้ายกับใช่อันนี้หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบโหมันเป็นเหมือนอาร์คิไทป์นึงเลยอ่ะมันจะเป็นมันจะต้องมีทุกยุคที่มีหนังเกี่ยวกับอีลิตหลงตัวเองแล้วก็คนที่ชนชั้นเราเข้าไม่ถึงอ่ะแล้วมันจะต้องมีซาไทป์ตลอดใช่เห็นด้วยมากๆมันเป็นหนังเทรนจริงๆโอ้มีอีกไหมครับมีใครอยากคอมเมนต์ไหมครับระหว่างนี้ถามจานกิฟหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างเลยอยากรู้มากเลยจานกิฟจริงๆอ่ะแอบเห็นด้วยกับอภิวิทย์ค่ะคือเราอ่ะเคยดูหนังเรื่องนี้มารอบหนึ่งแล้วแต่ดูตอนแบบเด็กมากๆตอนเริ่มดูหนังลิ้นค่ะแล้วพอกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่แบบบอกว่าจะทำอันนี้กันอ่ะเรารู้สึกคล้ายๆอภิวิทย์เว้ยเรารู้สึกว่าใครๆมันก็คือคริสเตียนเบลได้และเป็นคือเหมือนกับเรานึกถึงมาริเอะคนโดดสัมภาษณ์คือนึกว่าแบบเหมือนกับแบบคนบ้าจัดระเบียบอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณ เรื่องไหนก็ได้อะ
ได้หรือแบบน้ำโมเมนต์ที่แบบเราแบบเอาจานรองแก้วมาวางแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงตัวละครนั้นอะเออมันเหมือนกับว่าเอ้ยมึงเป็นใครก็ได้หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นภาพของคนที่เราไม่เคยรู้แบ็คกราวด์ของตัวละครนะตรงนั้นอะคือสิ่งที่เราสนใจคือเรารู้แต่ว่าเขามาทำอะไรที่นี่แต่ดูท่าทางแล้วเหมือนคนเหล่านี้มันแบบมันสตรัคเกิลขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยมันถึงต้องการอะไรบางอย่างในการบอกว่าอุ๊ยอันนี้สูตรวาเลนติโน่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแวนโอลิเวอร์โบนัสหว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตัวมันไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนที่อภิวิทย์บอกเมื่อกี้ว่าแบบเออบางทีเราก็เป็นนะคือเราเป็นคนชอบแฟชั่นไงเราก็บางทีเราก็แบบอยากได้ยี่ห้อนู่นนี่ใช่ป่ะแต่เราก็รู้สึกในขณะเดียวกันว่าไอ้เหี้ยนายานึงกูก็โรคจิตหว่าอะไรอย่างเงี้ยคือความชอบของกูที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นมันบอกว่ากูกำลังคอนฟอร์มนะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนึงอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยับปีใช่ไหมแต่อย่างงี้เราก็ยับปีเรายับปีว่ะจะยับนะถ้าสมัยเราจะเหลือแค่ยับอ๋อจริงๆเรารู้สึกว่าหนังมันพยายามจะสื่อประเด็นนี้เหมือนกันอย่างที่ตัวพระเอกมีหลายๆชื่อค่ะคือตัวของเขาคือสุดท้ายตอนจบมันเหมือนเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าแบบมีคนเรียกเขาว่ามาร์คัสมีทั้งเดวิสพอลแอลเลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจที่มันเป็นฉากมาสนาล้อหลอกมาฉากนี้เลยใช่ก็คิดว่ามันก็มันก็โยงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนจบที่เหมือนกับว่ามองไปรอบตัวทุกๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เรียลไลซ์ว่าเออจริงๆทุกคนอาจจะเป็นโอ๊ยไม่รู้มันสปอยเร็วไปไหมใช่ใช่แต่ว่าคือเอาจริงเราอะดูเรื่องเนี้ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะโหดกว่านี้ เราเคยดูแต่คลิปที่มันตัดมาว่าแบบเออฉากพีคของเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาดูจริงๆมันมีการแบบใช้มุมกล้องหลบเยอะอะไรเงี้ยมันจะมีแค่ตอนที่น่ากลัวที่แบบว่าเขากำลังจะทำอะน่ากลัวแต่ว่าตอนที่เขาทำจริงๆอะมันแบบเออมันไม่ได้น่ากลัวขนาดที่เราคิดอะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเออสงสัยเหมือนกันอันนี้คือหนังตั้งใจหรือเปล่าว่าแบบไม่ให้เขาเห็นใช่เขาตั้งใจหรือเปล่าไม่แบบเอ่ยไม่ให้เราเห็นไม่ใช่ในความโฟกัสอะเออในความคิดเราก็คือว่าโอเคอาจจะแบบตั้งใจไม่ให้เราเห็นเพื่อไม่ให้แบบมันโกรเทสเกินไปหรือว่ากลัวว่าจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นเรื่องเทคนิคแต่ว่าในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าตัวของพระเอกอ่ะเป็นคนที่เวลาที่เขาฆ่าแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรอ่ะคือหมายถึงว่าโมเมนต์ก่อนฆ่าเขารู้สึกนะเออหลังฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณโมเมนต์ที่ฆ่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนแบบไอการฆ่าจริงๆมันก็เลยไม่ได้มีความสำคัญขนาดเท่ากับก่อนที่มันจะแบบลีดไปสู่ตอนนั้นกับหลังจากนั้นนะคะเหมือนเขาพยายามจะให้ซีเควนซ์ตอนก่อนฆ่าเยอะมากแบบเกิดอะไรขึ้นแบบเยอะมากแบบว่าแบบมันรู้สึกอะไรเปิดเพลงบ่นอะไรบา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 แต่ว่าพอฆ่าจริงแล้วมันแบบไม่ให้เวลามันเลยแบบพูดไปด้วยซ้ำก็แค่ทำแบบคิดในอีกมุมหนังมันอาจจะพยายามเล่าว่าเออจริงๆแล้ว motivation ในใจอะมันมากกว่าว่าเขาฆ่าใครไปแล้วอะเพราะว่าเรื่องราวของเขาอะมันเยอะมากว่ากว่าเขาจะตัดสินใจฆ่าได้แต่พอฆ่าเขาก็แค่ฆ่าจริงอะไรเงี้ยอันนี้ที่รู้สึกว่าทำไมมันถึงฉากฆ่ามันถึงแบบไม่ได้ขนาดนั้นหรือว่าจริงๆแล้วหนังกำลังแบบจริงๆหนังมันพอเทการพอทรมานของเหยื่อเยอะอยู่นะในเรื่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เป็นโสเภณีใช่ไหมอะไรงี้เขาพอเทว่าแบบเออมีการกรีดมีการวิ่งไล่อะไรเงี้ยแต่แบบตอนฆ่าจริงๆก็คือแอปเดียวจบเลยคนอื่นคิดว่ายังไงคะคือเรามีอันนี้ในใจแต่ว่ามันจะสปอยไปนิดนึงแล้วคนอื่นคิดว่ายังไงสปอยได้ใช่ปะเรารู้สึกว่าคิดว่าทุกคนฉากกีดมันแอบมีความแบบพาโรดี้นิดนึงปะเน็ตเราไม่ค่อยดีมันอาจจะเสียว่ามันพาโรดี้ทั้งเรื่องเลยมันทำให้เราคิดถึงมันทำให้เราคิดถึงคำว่าไม่การเมืองนะหมายถึงว่า stage death ที่มันหมุนเวียนอยู่ในตอนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับหนังมันเรามองว่าหนังมันมี formality ของมันประมาณนึงคือมันมีเรื่องของ decency ที่มันมากับตัวละครคือเหมือนกับตัวละครมันแต่งตัวดีเซนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วไอ้ฉากฆ่าที่มันไม่เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าเราเห็นศพ
แต่ศพอ่ะมันถูกเก็บไว้อย่างแบบอย่างมีศิลปะนะแต่ว่าคือแบบเปิดคือหมายถึงว่าที่มันออกมาในภาพนะมันสีสันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แล้วมันก็แบบเหมือนจัดวางไว้เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันวินาทีที่ฆ่าเมื่อมันไม่เกิดคือเราว่ามันเราถ้าถามเราเหมือนกับมันมีสองอย่างคืออย่างแรกคือเพราะว่าอันนี้สปอยแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่เราคิดว่าเพราะว่าแบบเราไม่เห็นคนตายตรงหน้าเพราะว่า it's on his head อ๋อคือมันเป็นการตั้งใจเล่าใช่อย่างคืออย่างแรกนะเราคิดว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยหนังมันก็ตั้งใจให้เลือดสาดขนาดนี้ทำไมมันถึงไม่ไอ้นี่วะเพราะว่าเมื่อโมเมนต์ที่เขาจะฆ่าเรารู้สึกเหมือนมิวคือเราลองเชี่ยเชี่ยเชี่ยตลอดเวลาที่ดูแบบเชี่ยมันจะทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่พาไปถึงจุดนั้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ satisfy เราอะด้วยสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างที่สองพอมันไม่ satisfy เราอะมันทำให้คนดูอะแบบรู้สึกอัดอั้นอะอัดอั้นแบบอัดอั้นกับรู้สึกว่าคือเราก็เป็นฆาตกรไปด้วยเนื้อออกปะคือใช่ใช่รู้สึกว่าเออหรือว่าทำไมฉันอยากให้มันฆ่าเราอยากเห็นว่าแบบเฮ้ยมันตายไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็เลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเหมือนหนังอะมันโฟกัสกับ intensity ของแรงกดดันที่ลงมาในตัวพระเอกอะลงมาในตัวละครหลักอะเพราะว่าแบบมันแบบบอกว่าอ้อสังคมมันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงมันกดทับเสร็จแล้วพอมันปล่อยปุ๊บนั่นแหละคือมันก็แค่ปล่อยไงมันก็แค่ข้างไงมันก็แค่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือมันก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยความหมายของมันอยู่ตรงที่มันเหมือนลูกโป่งอ่ะมันได้รับแรงกระตุ้นพอมันแบบบานแบบมันบวมเต็มที่พอมันแตกปึ้งคือทุกอย่างก็เป็นศูนย์แค่นั้นเองแล้วชีวิตก็กลับลูกปกติที่ไปเป็นลูกโป่งใบใหม่ที่ถูกฟิลอินได้ครั้งหนึ่งเลยเออคนเบิ้มเลยรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าภาพลักษณ์ไวแมนใช่ครับรวยใช่ใช่ใช่มันคือธีมของเรื่องเลยใช่ใช่เลยครับคือส่วนตัวเราผมรู้สึกว่าไอตัวละครแพทริกเบนแมนน่ะมันเหมือนกับฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงเดียวกับหนังก็คือเท็ดบันดี้อ่ะแล้วมันเมนชั่นด้วยมันเออใช่มันเมนชั่นที่ว่าแบบรู้ไหมว่าหมาเท็ดบันดี้ชื่ออะไรสักอย่างมันพูดในเรื่องอยู่ท่อนหนึ่งใช่แล้วคู่เท็ดบันดี้คือผมไม่รู้ว่าตอนที่คริสเตียนเบลเขาได้บทอ่ะเขาดีไซน์ตัวละครยังไงแต่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเท็ดบันดี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบในการสร้างตัวละครแพทริกแบทแมนอย่างเงี้ยแม้กระทั่งแบบสำเนียงการพูดของเขาอ่ะมันเหมือนเท็ดบันดี้มากๆแล้วเท็ดบันดี้กับแพทริกแบทแมนก็เหมือนกันอย่างนึงก็คือเขาแบบเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมที่ดีอ่ะแล้วก็มีเงินจับจ่ายก็คือเขาเรียกอะไรเหมือนกับเห็นแว็บแรกเราต้องดูว่าเอ้ยนี่ฆาตกรจริงหรือปะอะไรประมาณนั้นทั้งเท็ดบันดี้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยช่วงหลังๆแล้วเรื่องเท็ดบันดี้โอเคใช่ใช่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมสไลด์มาเดี๋ยวขอสักหน่อยขอใช้หน่อยเดี๋ยวโอเคเราจะเจาะไปทีตอนนี้สไลด์ขึ้นไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะคุณอโอเคค่ะเย่คุณจอใหญ่เลยค่ะเยี่ยมโอเคก็คือเราจะไปทีละฉากเนาะเป็นฉากที่ส่วนตัวคิดว่าคัดมาฉากที่แบบเป็นฉากไอคอนิกในซีนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือช่วง morning routine เนาะก็แบ็คกราวด์เดียวกันก็คือเอาตรงว่าเรารู้สึกว่าซีน morning routine น่ะเป็นซีนที่แบบมันเซตอัพตัวละครได้ดีมากเลยอะเพราะว่าในซีนนี้ซีนเดียวเราพอที่จะเข้าใจแล้วว่าแพทริกแบทแมนมันเป็นคนยังไงอะอย่างสภาพห้องอะคือแบบเฟอร์นิเจอร์มันมีแต่เฟอร์นิเจอร์เลยนะแต่ของที่แบบของที่บ่งบอกว่าตัวนี้เขาสนใจเรื่องอะไรคือมันไม่มีเลยแม้กระทั่งแบบเนี่ยอย่างรูปภาพอะกรอบรูปเขายังมีแค่กรอบเลยแต่ว่าไม่มีรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องเขาก็เป็นสีขาวโพลนคือไม่มีอะไรนอกจากเฟอร์นิเจอร์ไอ้กล้องอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเอาไว้แค่ตั้งเฉยๆหรือว่ายังไงแค่จะรู้ว่าตัวเองมีตังค์อัฟฟอร์ดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ห้องนอนเออแล้วอันนี้คือผมเพิ่งมาสังเกตตอนดูรอบสองเนาะก็คือมันมีเขาเอาโปสเตอร์ลามิสลาไปใส่ในห้องน้ำเนาะเอออันนี้คิดยังไงคิดว่าแบบเขาจะสื่ออะไรไหมหรือว่าแค่แบบก็แค่ตกแฉกตกแต่งฉากไปสื่อความแบบ well educated ของมันหรือเปล่า
เข้าใจป่ะเพราะว่าเรื่องของการปฏิวัติมันเป็นเรื่องมันเป็นทฤษฎีที่แบบมันเป็นเรื่องของชนชั้นนำเท่านั้นนะแล้วมันเป็นอีลีทไงนึกออกป่ะแล้วพอเป็นลามิสลาบะมันก็อาจจะสื่อว่าเออในความแบบ well educated ของมันอะไรอย่างนี้อันนี้คิดถ้าคุณถามมันจะคิดตอนนี้นะแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาใส่เข้ามาเขาอาจจะแบบอยากแปะเฉยๆก็ได้ไงแต่คือถ้าคิดอาจจะแบบโชว์ความมีการศึกษาแล้วความเป็นชนชั้นนำคือช่วงนั้นละครเวทีเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างดังใช่ไหมใช่80เนี่ยอาจจะเป็นเทสของเขาด้วยมีใครอยากจะสักหน่อยเราคิดว่าแบบมันแชลโลอ่ะเหมือนกับว่าก็คือแบบแปะไว้เพื่อให้รู้สึกว่าเออฉันแบบมีเทสในการไปดูบรอดเวย์อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือมันเราว่าตัวละครเองอ่ะมันก็มีความลักลั่นในตัวเองแหละเพราะว่ามันเป็นละครมิวสิคอลบอร์ดเวย์ที่ดังแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบ working class เป็นเรื่องของคนจนที่โดนกดขี่แต่ว่าคนที่มานั่งดูละครเรื่องนี้ก็จะต้องมีเงินที่จะจ่ายเข้ามาดูก่อนในโรงละคร มันก็เลยทำให้เกิดเป็นแบบ paradox ว่าเออแบบมันเป็น narrative ของคนชนชั้นล่างแต่ว่าไม่รู้คืออย่างอันนี้ไม่แน่ใจตัวคนเขียนวิกเตอร์อูโกว่าแบบว่าเขาแบบ background เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนว่าวันที่เขาเป็นนักเขียนดังแล้วเขาก็เป็นแบบเป็นคนชั้นนำในสังคมนะอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบวรรณกรรมฝรั่งเศสเลยหรือไม่อยากพูดถึงแต่นั่นแหละคือในฐานะที่ว่ามันเป็นบรอดเวย์อะค่ะก็รู้สึกว่ามันมีความลักลั่นตรงนี้ส่วนเรื่องเดคอเรชันในบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันตั้งใจจะล้อเลียนแบบเฟอร์นิเจอร์ยุค80หรือเปล่าอันนี้เดาๆนะแล้วก็คือมันก็คือความแชโลของพระเอกอะแหละเราว่าอย่างไอตัวกล้องดูดาวนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนมีไว้ประดับว่าเหมือนเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เลยมิสเตอร์ครับมันคลีเช่มากอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนจบคนจนก็ตายนะคนที่รอดก็เป็นคนรวยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นค่ะประมาณนี้อีกอันหนึ่งที่จะบอกก็คือ Morning Routine พระเอกอะดูแล้วนึกถึงตัวเองก็เลยแบบว่า Patrick Batman เป็น Beauty Blogger นิดนึงนิดนึงว่าเอ้านั่นมันชัดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเชิญค่ะเชิญคนอื่นตอนนี้ชอบพี่จานอยู่บอกว่าตัวเองก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรวันนี้นิตยสารวอล์กใช่ไหมเขาไปทำคลิปที่แบบมาร์โก้ร็อบบี้เขารอเรียนซีนเนี้ยใช่ตลกซึ่งมันตลกมากแบบไอ้มอร์นิ่งรูทีนอันเนี้ยมันไอคอนิกแล้วแบบคนเอาไปรอเรียนเยอะมากจริงๆแต่ถามว่าในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นไหมมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเราก็ทำทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบอินดี้ด้วยซ้ำแต่เราก็ต้องถึงแค่ฟิวบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็บอกเสมอเนาะตอนมันทำ morning routine ก็คือมันบอกว่า I'm not there ใช่ใช่ I am simply not there คือเอ้ยตะกี้ผมเพิ่งนึกออกตะกี้เลยคือตอนที่ผมดูครั้งแรกอะซีนนี้มันอยู่ต้นเรื่องของหนังเลยเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือตอนผมดูครั้งแรกผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูอีกครั้งก่อนที่จะมาเข้ากิจกรรมก็ช่วงที่เขาแนะนำตัวเองอ่ะคือเราสะดุดมากคือเขาไม่ได้พูดชื่อเขาก่อนอ่ะเขาพูดสถานที่ที่เขาอยู่ก่อนใช่ๆก็คืออย่างที่รู้เนาะคือยัปปี้มันเหมือนกับเป็นกลุ่มอะไรล่ะใช้คำว่าบูชาทุนนิยมแน่บูชาวัตถุนิยมบูชาทุนนิยมก็คือแบบฉันอยู่ที่นี่นะฉันเท่านี้และฉันชื่อแพทริกเบดแมนนะคือแบบมันดูหลงตัวเองมากๆสำหรับเราความหลงตัวเองก็ชัดนะอย่างฉากเซ็กอย่างเงี้ยก็ชัดว่าใช่ใช่ที่เขาคือตลกอ่ะคือมันตลกอ่ะใช่มันตลกนี่แต่ว่าส่วนตัวนี้รู้สึกว่าฉากที่ตลกที่สุดในเรื่องคือฉากอวดนำบัตรอ่ะฉากอวดนำบัตรตลกมากLet's see Paul Allen แล้วทุกคนทำหน้าจริงจังมากเหมือนกับอะไรเราคือแบบนำบัตรทุกใบเหมือนกันแบบเหมือนกับว่ามีการมาอัพซึ่งแบบอัพแล้วมันเหมือนกันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นใช่นี่ก็คือฉากนี้คือมันเป็นฉากที่โดนเอามาล้อบ่อยมากอะแต่ว่า Let's see Paul Allen ตึ๊ดอะไรก็ว่าไปคือมันมีมิวสิคัลด้วยนะแล้วก็มีฉากที่เป็นเพลง
ตอนมันโชว์นามบัตรนี่แหละแบบยิ่งใหญ่แกรนด์มากในมิวสิคัลคือเราว่าส่วนหนึ่งที่มันตลกเพราะว่าแบบมันไม่ใช่บทสนทนาที่เราคุยกันถูกป่ะในเรื่องเนี้ยเราไม่ได้มาคุยเรื่องนี้กันนะแล้วก็ตอนที่คริสเทนเบลเขาไม่ใช่คริสเทนเบลแพทริกที่เขาแบบยื่นนามบัตรอ่ะเขาดูสีหน้าเขาดูแบบพราวมากเลยนะว่าแบบนามบัตรฉันแต่ว่าพอมีคนมากดเขาว่าแบบเหมือนกับมีคนชอบนามบัตรที่เขาบอกว่าเออไม่คิดว่าไอ้เพื่อนเขาคนนี้จะชอบนามบัตรอีกคนมากกว่าแล้วหน้าเขาแบบคือมันก็เป็นแค่นามบัตรอะแต่ว่าสำหรับเขามันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เนาะเพราะว่าเอออย่างที่บริบทหนังมันจะเล่าใช่ๆค่ะมันเป็นการเสียสีซึ่งมันเป็นแบบโคตรจะยุกยุกยับปี้เลยเพราะว่าที่สังเกตอะทั้งทุกใบอะมันเหมือนกันใช่ไหมคือมันแทบจะไม่มีไอเดนติตี้อะไรเลยแล้วมันเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรดีเทลเล็กๆมากๆซึ่งคนอย่างเราที่ไม่มีช้อยส์ในการเลือกอะไรขนาดนั้นเราคงไม่มานั่งสนใจด้วยซ้ำแต่คือคนพวกนี้มันสนใจภาพลักษณ์มันมากๆแม้แต่ดีเทลเล็กๆอ่ะมันก็สนใจไม่ว่าเขาแค่จะแบบอีกคนนึงใช้ฟอนต์ที่ต่างกันไปแล้วแบบมีวอเตอร์มาร์คหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถแบบบ่งบอกได้เลยว่าเออฉันไม่ได้เป็นแบบ the best version ที่สุดแม้แต่นามบัตรของฉันซึ่งมันโชว์ความซับเตอร์ของพวกมันมากๆว่าเออเป็นอีลีทอ่ะคือยูมีช้อยส์ให้เลือกเยอะไงยูจะแบบคาฟฟอนต์คาฟวอเตอร์มาร์คเข้าไปตรงไหนเปลี่ยนกระดาษอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างเห็นป่ะว่ามันมีความคล้ายกันมากๆสีอันแต่ว่าสีขาวของกระดาษอะมันต่างกันมากๆเป็นคือสีขาวมันก็จะมีแบบโทนทนของมันแบบติดเหลืองติดฟ้าลักษณะกระดาษใช่ป่ะซึ่งคนอย่างเราถ้าอยู่ดีเราไม่ได้เป็นอินดีดเราไม่ได้แบบมีสถานะทางสังคมดีขนาดนั้นหรือว่าจำเป็นต้องใช้บิสเนสคาร์ดขนาดนั้นอะเราคงไม่มานั่งแคร์หรอกเราก็แค่เข้าพิมพ์เตอร์ไปแล้วก็แบบโอเคพิมพ์ออกมาแต่ว่าอย่างพวกเขาอะเหมือน business card มันโชว์ identity ของตัวเองสักนิดนึงให้มันดูดีกว่าเขาก็จะเลือกให้ดูดีกว่าแล้วเขาก็แบบสนใจแม้กระทั่งสีของกระดาษลักษณะกระดาษฟอนต์ลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันคือการเสียสีลักษณะของยุคยับปี้ได้ดีมากๆฉากนี้มันเลยไอคอนิกค่ะสำหรับเรานี่ขนาดแบบว่าทุกคนสนใจฟอนต์กระดาษอะไรอย่างงี้ยังไม่มีใครสนใจคำว่า acquisition ตรงฝาบนเลยว่าแบบมันผิดทั้งที่แบบมันโจ่งแจ้งมากๆเพราะเจอกันบ่อยมากกับคำว่า acquisition ของในแต่ละคนที่แปลว่าแบบว่าเออการได้มาซึ่งหุ้นสินทรัพย์อะไรอย่างงี้การควบคุมอะไรเงี้ยนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้ควบคุมอำนาจที่เขาอยู่ในมือจริงหรือเปล่าความเป็น vice president อะไรของเขาสำหรับเราจะมีฉากที่คุยกันในบาร์แบบคนยังงงอยู่เลยว่าไอ้คำสองอันนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะที่แบบมันคุยกันว่าอันเนี้ยค่ะมันเขียนว่าอะไรนะ mergers and acquisitions เหมือนแบบว่าคนอื่นก็ไม่รู้แล้วก็แบบว่าเออตกลงคนที่ทำตำแหน่งนี้รู้ไหมว่าตัวเองทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีล้อเลียนค่ะคือแล้วไอ้ซีนนี้มันเป็นซีนที่เขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นความหัวร้อนอันแรกของแบทแมนเนาะก็คือเรื่องที่จุดชนวนเลยคืออย่างที่บอกก็คือแบบตัวละครแต่ละตัวมันมีแฟชคือสมัยนั้นมันก็จะมียัปปี้เนี่ยเขาจะมีแบบของเขาว่าแบบต้องแต่งตัวยังไงแล้วแต่งตัวยังไงนี่คือแบบไม่ใช่แค่ว่าต้องแต่งสูทหรืออะไรนะคือเขาลึกไปถึงขั้นที่ว่าแบบต้องใส่แว่นยี่ห้อไหนต้องมี Sony Walkman เนาะยุคนั้น Sony Walkman ต้องใช้กระเป๋า Gucci ต้องคือมันจะมีแบบกําหนดไว้เลยว่าต้องแต่งอะไรบ้างเทรนช์โค้ทของเบอร์เบอรี่อะไรอย่างนี้สรุปก็คือทุกคนก็เลยออกมาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ทักคือในเรื่องเนี่ยไอ้แพทริกมันโดนทักผิดบ่อยมากแบบมากอะแทบจะทุก20นาทีเลยถ้าเราดูในเรื่องใช่คืออันนี้ชวนคุยเล่นๆนะว่าสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับพวกเรากำลังเป็นยัปปี้เหมือนกันนะคือเรากำลังดูดีเทลเรากำลังดูดีเทลที่อยู่ในหนังอะไรเงี้ยถามว่ามันมีวิดีโอพวกนี้ไหมคือมันมีเยอะมากนะแล้วแบบเรานั่งดูไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือทุกคนแม่งทำตัวเป็นแพทริกหมดเลยอะทำตัวเป็นยัปปี้หมดเลยอะคือมึงมานั่งดูดีเทลในหนังซึ่งในหนังมันก็ออบเซสกับดีเทลคือคนทำหนังเพราะออบเซสกับดีเทลขนาดนั้นจริงไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงจะกดผิดหรอไอ้คำว่า acquisition อะแต่ว่าเราสนใจเนี่ยซึ่งพอเราสนใจอะไรเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นอีพวกนี้เข้าใจปะคือแต่เราสนใจว่ามันคือ mergers and acquisition mergers มันคือการควบรวมใช่ปะคือถ้าเกิดในโลกธุรกิจเหมือนกับว่าmerge มันคือการควบรวมธุรกิจอะใช่ไหมแบบไอ้คุณไปซื้ออันนี้มาเป็นบริษัทเดียวกับคุณอะไรอย่างเงี้ย acquisition คือแบบ
เรารู้จักแต่แบบ land acquisition ซึ่งแบบเป็นพวกอสังหาที่เขาก็จะไปหาที่ดินมาให้บริษัทอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็คือการควบรวมคนอื่นเข้ามาเป็นพวกของตัวเองอะพอเราเห็นคำนี้เราทำให้แบบเราไปนึกถึงที่แพทริกบอกกับแฟนตัวเองอะว่าแบบแฟนที่มันนั่งบนรถแท็กซี่หรืออะไรอย่างแล้วแฟนมันก็บอกว่าแบบยูไม่เห็นชอบงานที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมยูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นแค่หันมาบอกแฟนว่าแบบ because I want to fit in อะเพราะนั่นคือไอ้ business class อันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้บอกแค่มันไม่ได้บอกแค่ลักษณะของตัวมันเองไม่ได้บอกงานของมันนะแต่ว่ามันบอก identity มันนะว่าแบบมันมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่มันจะ merge ใช่ป่ะแล้วก็เป็น acquisition แบบ department อะไรอย่างเงี้ยเออคือเอาคนอื่นเข้ามาด้วยอ่ะมึงต้องเป็นกูถึงจะยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเหมือนว่ามีคนส่งแชทมาคือผมมองไม่เห็นแล้วก็ฝากอ่ะเดี๋ยวเราอ่านให้ครับจริงๆผมว่าไอ้ตัวละครแต่ละตัวก็หน้าตาทรงผมกันแต่ตัวเหมือนใช่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 มันคือเหมือนแบบเป็นบล็อกเลยว่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วอยู่ก็ไปต่างกันดีเทลเล็กๆซึ่งมีแค่พวกเขาแหละที่เขาสนใจใช่คือเรื่องทรงผมเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นยัปปี้มันก็คือฮิปปี้ใช่ไหมก็คือช่วง1960ถึงประมาณกลางๆ1970เงี้ยก็คือเป็นช่วงของฮิปปี้เขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อต้านระบบสังคมโครงสร้างนิยมอ่ะก็คือต่อต้านระบบคือระบบสังคมโครงสร้างมันเป็นระบบที่แบบกำหนดนอร์มอะไรบางอย่างขึ้นมาให้กับสังคมแบบตายตัวซึ่งในตอนนั้นก็คือเป็นทุนนิยมใช่ไหมกลุ่มของฮิปปี้เขาก็จะต่อต้านอะไรพวกนี้ก็คือสังคมคาดหวังอะไรก็จะทำไปอีกอย่างเหมือนกับมีรักอิสระแล้วก็ความโดดเด่นของเขาคือเขาจะไว้ผมยาวใช่ไว้ผมยาวแล้วพอหมดสิ้นสงครามโลกก็จะเป็นช่วงของยัปปี้แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นมาไวก็เป็นไปตามกลไกทุนนิยม ใช่อยากให้อธิบายว่ายัปปี้แปลว่าอะไรใช่ Young Urban Professional ครับก็คือภาษาไทยเขาใช้คำว่าบุพผาชนใช่ไหมภาษาไทยเขาใช้ยัปปี้ว่าบุพผาชนคือ flower child ไม่อันนั้นคือฮิปปี้อันนั้นฮิปปี้ค่ะใช่ใช่โอเคคือมันมาจาก flower movement ในยุคแบบ60-70ที่เป็นต่อต้านสงครามเวียดนามอะค่ะอันนั้นคือฮิปปี้แต่ว่าก็ยัปปี้มันคือสงครามของฮิปปี้เพราะว่าพวกฮิปปี้เขาจะไม่สนใจวัตถุนิยมเขาจะแบบฉันจะไม่เป็นอะไรตามที่แบบอเมริกาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าร่วมสงครามเราจะแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ซึ่งยัปปี้มันคืออีกแบบนึงก็คือตามคันลองของสังคมมากๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัววัตถุที่แบบยุคนั้นมันเป็นเทรนด์มากๆหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นขั้วตรงข้ามกันสองเขาเรียกอะไรสองมูฟเมนต์สองแบบสองค่านิยมนี้ใช่ใช่เป็นยัปปี้ยังเท่าแก่น้อยอายุน้อยร้อยล้านคนอายุน้อยที่อยากที่ประสบความสำเร็จทางการเงินไวอะไรนี้หรือเปล่าก็ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าในdictionary มันแปลไว้เลยว่าเป็นแบบ young urban professional ที่แบบจบ Ivy League อยู่ใน Manhattan อะไรอย่างเงี้ยทำงานด้าน business เกี่ยวกับการเงินแต่จริงสิ่งที่มันแบบเป็น irony ตลกดีก็คือว่าคนที่เป็นฮิปปี้อ่ะทุกวันเนี้ยพอเขาอายุมากแล้วอ่ะเขาหลายๆคนก็กลายเป็น conservative นะเยอะเลย มีแบบคนที่รู้จักส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เรื่องพ่อเรื่องแม่เกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกับยัปปี้ใช่ใช่อ๋อจริยธรรมพูดแบบว่าเป็นทีอารีแทนอะไรอย่างนี้แบบว่าต้องทำงานหนักต้องแบบ respectable อะไรอย่างเงี้ยเชิญคุณวลิษาค่ะวลิษาค่ะอยากแลกเปลี่ยนเรื่องนึงค่ะคือพอดีเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกฮิปปี้แล้วการมาเป็นยัปปี้อะไรประมาณนี้ค่ะคือมันเหมือนนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งของฮิปปี้น่าจะชื่อเจอร์รี่ลูบินมั้งคะแล้วก็มีเพื่อนของเขาชื่อแอบบี้อะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะก็คือเหมือนยุคนั้นเขาก็เป็นแบบเหมือนเป็นนักเคลื่อนไหวตัวโยงมากแล้วก็แบบต่อต้านทุนนิยมแล้วก็เคลื่อนไหวแบบจริงจังมากแต่พอมาเป็นยุคที่แบบว่าคือเรื่องไงเดียเหมือนยุคฮิปปี้มันจบไปแล้วก็เข้าสู่ยุคแบบยุค70เสรีนิยมใหม่ยุคยัปปี้อะค่ะคนเนี้ยค่ะเจอรี่ก็คือแบบว่ากลายเป็นแบบเหมือนนักธุรกิจแล้วก็แบบว่าเชื่อในเรื่องแบบ
จะพูดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้ส่วนเพื่อนของเขาแอบบี้ก็คือแบบเหมือนแบบล้มเหลวแล้วก็ฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าแบบมันก็น่าจะแบบใกล้เคียงกับเรื่องนี้อยู่อะค่ะถึงแบบว่าขอบคุณมากที่มาแชร์ครับนึกถึง trial of Chicago เออแชร์หน่อยแชร์หน่อยค่ะแฟว่าเอออะไรทำให้นึกถึง the trial of Chicago sevenนึกถึงตัวละครเจอรี่กับแบปปี้ด้วยหนูตอนนี้หนูฝนตกอยู่ไม่รู้เสียงมันจะรบกวนไหมได้ค่ะพูดได้เลยค่ะได้อยู่นะคะได้ยินก็จริงๆ The Trial of the Chicago 7ก็เป็นพูดถึงขบวนการของแกนนำฮิปปี้ที่มีตัวละครอย่างที่ที่วาริสาพูดเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเนื้อเรื่องจะเจาะอยู่ที่กระบวนการตัดสินคดีของคดีทางการเมืองของกลุ่มพวกนี้นะคะก็ธีมหลักก็จะเป็นการต่อต้านเรื่องของสงครามเวียดนามความขัดแย้งทางการเมืองอะไรการใช้อำนาจทางกฎหมายมาโจมตีของฝั่งตรงข้ามประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็มีพูดถึงวัฒนธรรมฮิปปี้บ่อยเหมือนกันคือพอฟังฮิปปี้บ่อยแล้วมันสับสนใช่คิดว่าแบบก็แบบรีเลทกันได้กับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องมันอาจจะเป็นแนวเจาะไปที่กระบวนการศาลมากกว่าค่ะก็แนะนำเพราะว่ามันก็เพิ่งได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าก็ตุ๊บไปแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมันเจ๋งมากคือจริงๆยังคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะดูเรื่องนี้อ่ะยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าคือเป็นหนังที่ลิสต์เอาไว้ว่าจะดูเพราะว่าสนใจเรื่องนี้มากเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับแบบชิคาโกเซเว่นเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่เคยดูตัวหนังอะค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับอันนี้ยังไงอะไรนะคะอาจารย์คิดว่าคุยกับเราใช่จริงๆที่ฮิปปี้จะเป็นคอยคอนเซอร์เวทีฟใช่เวลาต่อต้านสังคมอ๋อต้องไม่เดือดร้อนทางการเงินหรือเปล่าเป็นเฟสก็มันคล้ายมันแบบเป็นกระแสเนาะอย่างยุคโรแมนติกก็จะมี Wordsworth ที่ช่วงหลังใช่ปัจจุบันเป็นโฮทอมใช่ตอนแรกนี่คืออย่างแรงปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยยกมือกดตรงรีแอคชั่นนะคะแต่ว่าการเป็นฮิปปี้มันแบบสะสมความอีโก้ของคนยุคนั้นไว้อะมันก็เลยแบบเชื่อในตัวของเขามากๆเขาเลยกลายเป็นคนเซเวทีฟได้แล้วเหมือนตอนเขาสู้เขาก็สู้เพื่อไว้เหมือนกับส่วนใหญ่มันก็เลยเป็นโฮทอมอะมันก็ตอบยากนะเพราะว่าคือยุคสงครามเวียดนามมันเป็นยุคที่มันคู่ไปกับ Civil Rights Movement ไงซึ่งแบบก็มันก็คงผสมผสานหลายอย่างอะแหละแต่ว่าคือโดยทั่วไปอันนี้พูดแบบหยาบมากเลยนะก็คือว่าเหมือนคนที่อายุมากอ่ะเขาจะกลัวการเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบ generalization คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะคะแต่ว่าการเวลาเรากลัวเพราะสาเหตุอะไรที่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราพอใจกับชีวิตที่เราเป็นตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราประสบความสำเร็จแล้วเราแบบเราโอเคแล้วเราอยากมีชีวิตสงบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ทำให้เขาเทนที่จะลีนคอนเซอร์เวทีฟอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรยกมือก็อาจจะวิ่งไม่ทันด้วยมั้งต่อต้านเผด็จการใช่ถูกต้องปัจจุบันเป็นขนมหวานอ๋อเชิญคุณอเล็กซ์ค่ะเมื่อกี้คุณอเล็กซ์เย่เหนียวคุณอเล็กซ์หายไปแล้วหายไปเยอะเขาเน็ตหลุดค่ะเมื่อกี้พักมาอยู่เขาบอกเน็ตหลุดแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาค่ะได้เย่เราจะไปประเด็นต่อไปไหมคะเรื่องที่เตรียมมาเลยวะได้ครับก็คือฉากต่อไปนะเดี๋ยวผมแชร์สกรีนอีกรอบโอเคก็คือฉากที่เขาฆ่าพออันเลนเนาะคือจริงๆไอ้ฉากเนี้ยมันผมชอบที่เขาเอาเพลง Hip to Be Square มามากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันแทบจะครอบคลุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยอ่ะในฉากนี้คือผมอยากรู้ว่าตอนดูฉากนี้แบบฟีลลิ่งเป็นยังไงกันบ้างอ่ะแบบรู้มั้ยว่าแบทแมนเขาจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาคุณก่อนหรือเปล่าป๊อปอายก่อนได้ป๊อปอายอยากฟังอ๋อรู้ไหมว่าจะฆ่าเอาจริงๆตอนแรกคิดไว้แบบ50-50รู้สึกว่าน่าจะฆ่าฉากอีฮาร์ดไปหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่ามันจะเจอพออัลเลอร์ดิกไหนอ่ะนึกออกป่ะเอาสรุปก่อนอ้าวถ้างั้นนั่นแหละไม่คิดไม่ได้ตอบง่ายๆก็คือไม่คิดว่าจะฆ่าแล้วกันแล้วอยู่ดีก็นั่นแหละฆ่าเลยถ้างั้นคือ
ไอฉากเนี้ยคืออันนั้นส่วนตัวผมไม่รู้ว่าเขาจะอัลลูดถึงฆาตกรคนไหนหรือเปล่านะในช่วงนั้นแต่ว่ามันมีฆาตกรต่อเนื่องคนนึงชื่อริชาร์ดรามิเรสซึ่งผมคือไม่รู้พูดได้ไหมคือมันรุนแรงแต่โอเคก็คือริชาร์ดรามิเรสเนี่ยเวลาที่ก่อนเขาจะฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะไม่ลงมือเลยเขาจะรอให้แบบอย่างสมมติว่ามีเหยื่อนอนอยู่ตรงเตียงอะไรเงี้ยเขาก็จะรอให้เหยื่อตื่นก่อนให้เห็นสีหน้าที่เหยื่อตกใจแล้วก็ค่อยลงมือฆ่าอะไรเงี้ยคือตัวของริชาร์ดเขาอธิบายว่าแบบมันเหมือนเวลาเห็นหน้าคนตกใจเราได้เอาชีวิตช่วงเวลานั้นมันแบบมันทำให้เขาถึงจุดสุดยอดอะไรของเขาที่เขาพูดนะอันนี้ผมไปดูจากสารคดีแล้วผมไม่รู้ว่าฉากเดียวเขาจะอัลลูดถึงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเรานึกถึงริชาร์ดและมิเลสเราพูดถึงฮิปคุณก่อนที่คุณจะมาดูกันคุณเคยฟัง Hip to Be Square กันป่ะครับของฮิวี่ลูอิสเคยได้ยินนะเคยเรื่องนั่นแหละคือช่วงนั้นนะเพลงนี้มันดังมากเนาะช่วง1971 1976ช่วงนั้นเพลงออกคือทุกวันนี้เวลาเราได้ยินเพลงเนี้ยเรานึกถึงแบบ เราไม่เคยนึกถึงคนร้องเพลงเรานึกถึงเบทแมนตลอดเลยแบบคือมันติดหัวไปแล้วซีนเนี้ยคือแล้วเนื้อหาของเพลงเนี้ยมันเป็นอย่างที่เบทแมนบอกเลยนะว่าคือเวลาคนฟัง Hip to Be Square คือจะไม่ค่อยฟังเนื้อร้องกันแต่ว่าฟังเพราะว่าเพลงมันติดหูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปลองเปิดเนื้อเพลงนี้ดูอ่ะมันเป็นเรื่องราวของคนที่เป็นฮิปปี้แล้วทนแบบยังไงอ่ะเหมือนกับสุดท้ายแล้วยอมที่จะตามเทรนดีกว่าก็Hip to Be Square เพลงมันนั่นแหละมันเล่าเกี่ยวกับคนเปลี่ยนจากฮิปปี้กลายมาเป็นยัปปี้อ่ะเพราะว่าอย่างที่จันหมีบอกก็คือยัปปี้ซึ่งก็มาจากฮิปปี้อ่ะใช่ไปดูเนื้อเพลงอ่ะแต่ว่าชอบมากเลยเรื่องของการใช้ดนตรี80ในเรื่องเนี้ยคือเราเป็นคนชอบก็ไม่ได้เรียกว่ารู้เยอะค่ะแต่ว่าชอบดนตรียุค80เพราะว่ามันแบบมันบางคือมันแคชชี่แล้วก็บางรู้สึกว่าในยุคปัจจุบันแบบดนตรียุค80มันดูเป็นอะไรที่แบบคนเอามาล้อเลียนเยอะอย่างแบบฟิลคอลลินแบบเจเนซิสในเรื่องอย่างเงี้ยวิทนีย์ฮูสตันคือเหมือนกับว่าโอเคเขาก็เป็นเลเจนด์แต่ว่าเวลาบางทีแบบคนรีเฟอร์ถึงอะวันนั้นพวกดนตรียุค80มันเป็นยุคแบบที่มันจะเหมือนดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีคนเขาจะแบบพูดถึงแบบค่อนข้างล้อเลียนอะการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะเหมือนในเรื่องเนี้ยพระเอกอ่ะเขาจะมี insecurity เวลาเขาฟังเพลงอ่ะไม่รู้มีใครสังเกตไหมเหมือนกับว่าเขาจะแบบสมมติจะฟังเพลงวิทนีย์อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นว่าคนอื่นแบบขับเขาว่าแบบฮะฟังเพลงวิทนีย์ฮูสตันหรออะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็จะแบบโกรธอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางทีแบบนั่งอยู่ทำงานแบบกำลังฟังอยู่พอคนเข้ามาก็ต้องรีบปิดเพราะไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองแบบฟังเพลงพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างมันมีฉากนึงที่แบบพระเอกฟังเพลงนึงแล้วแบบมีคนบอกว่าฟังด้วยแล้วคนนั้นเป็นคนที่พระเอกไม่ชอบก็เลยแบบไม่ฟังเลยเพลงนั้นเหมือนกับคล้ายๆคนที่แบบชอบมากแต่ไม่อยากให้ใครชอบตามอะไรอย่างงี้ใช่ตอนที่เขาคุยกันตักสืบป่ะใช่ป่ะแล้วเขาหยิบแผ่น Hip to Be Square มาให้ดูอ่ะในใช่น่าสนใจนะว่าแบบหรือว่าจริงๆพระเอกมองว่ามันดนตรีพวกนี้คืออัตลักษณ์ของเขาหรอหรือยังไงเพราะว่าถ้าสังเกตคือทุกครั้งเวลาเขาจะฆ่าคนเขาจะต้องพูดถึงเพลงก่อนใช่ป่ะเหมือนแบบเราก็เป็นคำพูดที่แบบอ่านเหมือนอ่านมาจากนิตยสารอะก็คือว่าคือเหมือนท่องมาเลยอะเออคำศัพท์อะไรต่างๆที่ใช้ก็คือดูแบบดูไม่ธรรมชาติอะมันมีฟันแฟกเพราะว่าเหมือนมันพูดเรื่องเพลงเยอะแต่คือช่วงยุคนั้นที่เขาใส่เฮดโฟนของ Walkman อะค่ะมันคือตอนปี1979อันนี้คือยุค80ใช่ไหมแต่ปี1979อะมันคือตัว Sony Walkman อันนั้นนะซึ่งผลิตออกมาก็คือคนมีเขาเรียกว่าอะไรมีเครื่องฟังเพลงที่มันเป็นพอร์ตเบิลแล้วว่าสมัยนั้นยังไม่มีแบบเซลโฟนเลยที่ซ้ำแต่ว่าสามารถฟังเพลงได้แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบสื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยีในยุคนั้นว่าแบบคนอีลิทเนี่ยเขาจะเริ่มแบบฟังเพลงแบบพอร์ตเบิลแล้วนะเราจะไปฟังที่ไหนก็ได้มันเป็นเคสอะไรที่เขาเข้าถึงได้ด้วยแล้วก็ฉากก่อนที่เขาฆ่าแบบแล้วเขาจะพูดถึงเพลงก่อนอะคือไปอ่านมาในฟันแฟกต์ในหนังสือนี้ในนิยายที่เขาแต่งทุกๆอันก่อนที่เขาจะเริ่มฆ่ามันจะพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเลย1ตอนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะค่ะแล้วค่อยเริ่มใช่หรือว่าที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าแบบ
เหมือนกับเขาพูดเพราะว่าคนที่เขาฆ่ามันเหมือนทำให้เขาแบบอยู่ต่ำกว่าเราอะไรเงี้ยเราพูดไปเขาก็แบบไม่เข้าใจเราหรอกอะไรเงี้ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะโดนเขาฆ่าก็มักจะเป็นแบบมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าเขาแล้วก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขามีคนพิมพ์ในแชทมาว่าน่าจะเป็นการน่าจะทำงานกับอีโก้ของตัวละครถ้าเผื่อยากขยายความก็ขยายความได้เลยนะคะคุณยูโรคิดว่าคงเล่นกับเรื่องภาพลักษณ์ความหลงตัวเองแบบสุดขีดค่ะโอ้ยังไงนะคะจริงๆถ้าแต่ละคนได้อธิบายก็อาจจะดีนะคือเราจะรู้สึกว่าคุณอเล็กเชิญค่ะคุณอเล็กกลับมาแล้วเย่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินค่ะอันนี้ผมดูหนังเรื่องนี้มาหลายปีนะผมไม่ค่อยจะมั่นใจในรายละเอียดเท่าไหร่ okay. แต่ว่าพอหลายๆคนพูดถึงมีคนเริ่มพูดถึงเลมิสลาฟผมก็เริ่มนึกถึงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะพูดถึงการต่อต้านระบบก็จริงแต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะมันอาจจะพูดถึงการล้มเหลวในการต่อต้านระบบหรือเปล่า oh. ถ้าสมมติเรามองตัวเองในฐานะของผู้ที่กำลังรีเบลต่อระบบต่อ establish order นะฮะเราจะมองว่าเราจะเห็นว่าในหนังเรื่องนี้มันมีออเดอร์หลายอย่างทางสังคมอยู่มากเลยอันแรกเนี่ยคือบริโภคนิยมคือตั้งแต่หลังยุคเนี่ยอินดัสเทรียลเป็นต้นมาใช่ไหมฮะคนเริ่มไอดีนติฟายตัวเองกับสินค้ามากขึ้นดูอย่างในซีนแรกๆที่มันพูดอะไรนะแบรนด์ยี่ห้อสินค้าที่มันมีในห้องน้ำใช่ไหมคือมันพูดกี่นาทีนะผมจำไม่ได้แบบเกือบนาที2นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันเขียนอธิบายชื่อแบรนด์น่ะ4หน้ากระดาษเต็มนะก็เลยแบบมันคือในยุคหลังโครงสร้างนิยมอ่ะมันมีนักปรัชญาวิจารณ์ไว้ว่าคนน่ะเริ่ม identify ตัวเอง in relation to object เหมือนกับว่าแบบคนที่ถูกเลี้ยงมาโดยลิงก็จะทำตัวเหมือนลิงคนที่ถูกเลี้ยงมาโดยหมาป่าทำตัวเหมือนหมาป่าคนที่ถูกเลี้ยงโดยอ็อบเจกต์ก็จะทำตัวเหมือนอ็อบเจกต์เพราะฉะนั้นตัวเอกเนี่ยมันถึงมองตัวเองว่าเป็นสิ่งที่เอมตี้สิ่งที่ไม่ได้มีแบบแกนกลางของอีโก้เท่าไหร่นะคือเราจะมองเห็นอันนี้นะอีกฉากนึงคือฉากที่มันมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการใช่ไหมคือเขาจะมองเห็นอีโก้ตัวเองก็ต่อเมื่อมีรีเลชั่นกับคนอื่นอ่ะอันนี้คือ establish order ที่หนึ่งคือ consumerism ขอโทษขอเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือไอเรื่องการมอง name card ว่าเป็นสิ่งแทน ego อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเรื่อง object เหมือนกันใช่ไหมเราจะเห็นโครงข่ายของ object ที่มัน identify subject ที่เป็นตัวละครอยู่แล้วก็ order ที่สองก็คือ corporate networking คือในยุคนั้นที่มันจะมีแบบ businessman ใช่ไหมมา networking กันมาทำความรู้จักกันแต่ก็ไม่ได้ทำความรู้จักกันในฐานะของ businessman จะทำความรู้จักกันในฐานะเพื่อนมากกว่าอันนี้ก็เป็นโครงข่ายทางสังคมเป็นออเดอร์หนึ่งที่ตัวเอกไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันแล้วก็ออเดอร์อันที่3ก็คือออเดอร์ของกฎหมายที่ตัวเอกก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันและทีเนี้ยไอ้3ออเดอร์เนี่ยมันแสดงให้เห็นอะไรมันแสดงให้เห็นว่าตัวเอกอ่ะการฆ่าของพระเอกอ่ะการฆ่าของตัวเอกมันคือการพยายามรีเบลต่อระบบการพยายามทำลาย relation ของ object การพยายามทำลาย networking ของ business การทำลายกฎหมายอย่างเงี้ยมันคือการรบมันคือการ rebel ต่อระบบหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับการ rebel ของตัวเอกเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วตัวเอกก็ยังมีสถานะเหมือน object ที่เป็น relation กับตัวอื่นอยู่ดีและใน networking เกิดอะไรขึ้นต่อnetworking เพื่อนก็ยังมองพระเอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ดีเขาไม่สามารถทำลายระบบ networking ได้ระบบกฎหมายเกิดอะไรต่อเขาไม่สามารถจะถูกจับได้เหมือนกันแม้กระทั่งฆ่าคนเขายังไม่ถูกจับเลยใช่ไหมอันนี้ก็แบบมันก็ยังมีออเดอร์เราอาจจะมองว่าแบบมันมีออเดอร์ที่อยู่เหนือกฎหมายอีกทีนึงซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถจะรีเบลออกจากระบบไอ้ที่มันเป็นโครงข่ายที่กำลังมีอำนาจต่อตัวเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาตรงเรมสลาฟที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือแบบหรือสุดท้ายแล้วไอ้ตัวพระเอกเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของกบฏในเรมิสลาฟใช่ไหมซึ่งผมไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงรีพับบลิกที่เท่าไหร่ของฝรั่งเศสแต่ว่านั่นแหละคือตอนสุดท้ายของเรมิสลาฟอ่ะมันก็ล้มเหลวใช่ป่ะการต่อต้านกับระบบก็ล้มเหลวอยู่ดีขึ้นกับตัวเอกที่ผมมอง
แค่นั้นเองอันนี้คือแบบสิ่งที่ผมเพิ่งตั้งข้อสังเกตได้จากการพูดคุยกับคอมครับขอบคุณค่ะชอบที่สรุปตอนจบมากเลยเพราะว่าอันนี้คิดเหมือนกันเรื่องของแบบไม่สามารถที่จะถูกพันนิชได้อะค่ะเพราะว่าคือส่วนตัวแบบตอนที่ดูอะนึกถึงเรื่อง The Trial ของคาฟกาไม่รู้มีใครเคยอ่านไหมอะคือเหมือนแบบมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคือทำผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ถูกพันนิชเพราะว่าไม่รู้ว่าความผิดคืออะไรแล้วก็พอเรื่องจบก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงผมว่าตัวเอกมีพยายามเปลี่ยนแปลงสเตตัสโคมากเลยนะใช่ป่ะคือแบบพอฆ่าแล้วก็เขาเหมือนคาดหวังให้ตัวเองโดนจับอะเขาเหมือนแบบคาดหวังให้มีคนโนติสอะไรสักอย่างแต่ผลที่เกิดขึ้นอะไรพอเขาโกหกว่าเพื่อนไปเที่ยวอะไรนะยุโรปใช่ป่ะก็มีคนเชื่อไปลอนดอนทางที่ตามคอมมอนเซนส์อะมันคืออะไรมันคือแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนสเตตัสโคใช่ป่ะแต่สเตตัสโคก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ก็คือจริงประเด็นพออ่ะค่ะอ๋อขอโทษไม่คิดเน็ตผมดีเลยแล้วมันจะการแทรกมันจะมีปัญหาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นแล้วผมจำฉากได้อยู่ฉากหนึ่งตอนที่มันฆ่าเพื่อนแล้วก็เอาอะไรนะเอาไปใส่กระโปรงรถปะเอ้ยเอาไปใส่หลังรถใช่ไหมใช่เสร็จแล้วพอเอาไปใส่ปุ๊บตามคอมมอนเซนส์เนี่ยคนควรจะถามว่าอะไรเฮ้ยมึงทำอะไรมึงออกมาดึกอย่างนี้ใช่ไหมดูหน้าสงสัยแต่สิ่งที่คนถามคืออะไรเฮ้ยถุงนี้มันซื้อจากไหนมาวะดูดีแบบนี้คือแบบคือมันก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นที่ว่าในยุคนี้คนมัน identify ตัวเอง in relation to objects หรือว่าคือแบบคนให้ความสนใจ object เยอะมากเรื่อง punishment ที่บอกว่าเขาไม่สามารถแบบเปลี่ยนคือสุดท้ายเขาก็ไม่โดนลงโทษอยู่ดีอ่ะมันจะไปชัดเจนมากๆตรง confession ของเขาตอนท้ายเรื่องชัดเจนมากๆว่าแบบว่าเออมันไม่สามารถออกไปจากระบบอะไรทุกอย่างหรือว่า border 3อันที่คุณอเล็กซ์พูดมาใช่เลยin a way ก็เหมือนถูกขังอยู่เนาะเพราะว่าอุตส่าห์อยากจะโดนจับแล้วแต่ว่าก็เหมือนถูกขังว่า continue to elude me แบบ there is no exit ใช่มีคนพิมพ์มาในแชทด้วยค่ะคุณนิยมทำให้มนุษย์หมกมุ่นกับตัวเองอันนี้ใช่ไหมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและแสวงหาความสุขให้กับชีวิตในฐานะ individual ไม่แปลกที่เขาจะเกิดสภาพนั้นครับลืมใช่เลยแหละพี่นึกเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมคะพอดีตอนที่คุณอเล็กซ์พูดแล้วคุณอเล็กซ์บอกว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะต่อต้านใช่ป่ะพยายามที่จะต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับแล้วเขาก็อยากจะโดนจับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกมาเหมือนกับว่าพยายามโทรหาทนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรามองในไม่ได้ต่างแต่ว่ามองในประเด็นที่แบบอาจจะข้างกันว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเอ้ยคือสิ่งที่คนอเล็กซ์พูดอะถูกเหมือนกับเขาพยายามจะต่อต้านออกจากระบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความต่อต้านของเขาถ้าเกิดสุดท้ายเขาอยากจะโดนจับมันก็เหมือนเขา rebel to conform หรือเปล่าต่อต้านเพื่อที่จะเข้าขนบอะไรอีกสักอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าโอเคเวลาเขาใช้เลมิสราฟอะไรอย่างเงี้ยคือครึ่งหนึ่งเรามองว่าใช่มันคลีเช่มันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเลมิสราฟอะมันอาจจะเป็นภาพของตัวตนเขาจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราพูดถึงอิเลเมนต์หนังเนาะถ้าเกิดเราสังเกตในฉากที่เขาอยู่บนเขายูรีเนตอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาก็มองไปที่ภาพเลมิสราฟอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีภาพสะท้อนของเขาอะที่อยู่ข้างๆตัวละครเด็กในเลมิสราฟอะมันเหมือนกับว่าสองตัวละครเนี้ยมันอยู่ข้างๆกันด้วยนะมันไม่ได้กลืนกันมันไม่ได้ทับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วแพทริกเบกแมนมันคล้ายๆกับมันเป็นคนที่มันเป็นคนแบบเดียวกับตัวละครในเลมิสราฟหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันสตรัคเกิลover these people ขึ้นมาได้ใช่ป่ะแล้วพอมันกลายเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรามองว่ามันคือการต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันอยากจะถูกจับอะเราก็เลยแบบตะขิดตะขวงในใจนิดนึงว่ามึงต่อต้านเมื่อมึงคอนฟอร์มสิให้งั้นคือเราไม่ได้มองว่ามันไม่ใช่การต่อต้านนะเราถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายอะแน่นอนว่าบางทีการแบบการให้ตำรวจมาจับตัวเองหรือการโทรบอกทางตัวเองมันเหมือนกับเป็นการ keep sanity ไว้เพราะกูรู้สึกกูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แปลว่ายังไงสุดท้ายอ่ะมันก็พาไปสู่ผาที่จะคอนฟอร์มกับระบบอยู่ดีอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันทำผิดแบบนี้อันนั้นมันเป็นสปิริตของการต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยความย้อนแย้งศีลธรรมชนชั้นกลางการแข่งขันก้าวนำ
เป็นสิ่งที่เชิดชูกับการฆาตกรรมที่เป็นสิ่งผิดศีลธรรมยังไงต่อคะต้องมีต่อใช่ไหมพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่ปรับเมินไปเอาจริงเราว่าฉากจบเรื่องนี้มันก็น่าสนใจมากแล้วนะเพราะว่าแบบมันไอฉากจบที่ว่านี่ผมหมายถึงก่อนหน้าฉากจบนะคือฉากคอนเฟสชั่นน่ะอันนี้เราจะไม่ได้พูดอะไรวิเคราะห์อะไรเลยนะแค่เราแค่จะบอกว่าแบบเราเปิดฉากนั้นดูบ่อยมากเพราะเราชอบ acting คริสเตียนเบลดีมากอะฉากนั้นถ้าเป็นกวีก่อนหรือถ้าเป็นใครคุณจะทำไหมคะสมมติว่าคุณไม่รู้ว่ามันอยู่ในหัวคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราสงสัยนะว่าสุดท้ายอะอยู่จะ turn yourself in ไหมจะสารภาพหรือว่าจะบอกใครสักคนหรือจะเดินไปหาตำรวจไหมว่าเราเป็นคนทำอะอะไรเงี้ยคือจากประวัติฆาตกรต่อเนื่องอะเรายังไม่เคยเจอปะมีไหมในเรื่องจริงอะอันนี้คือแบบถามเป็นความรู้ด้วยหมายถึงประวัติของเท็ดบันดี้อย่างเงี้ยหรอครับหรือว่าเท็ดบันดี้นี้แบบดีเฟนต์ตัวเองในเขาดีเฟนต์ตัวเองในศาลคือเราดูสารคดีเขาใน Netflix อะเป็นคนชาร์มิ่งแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาตั้งเป็นตัวเองเป็นทนายตัวเองอะเรื่องเขาจะพีคมากเพราะว่าตอนเท็ดบันดี้อยู่ในศาลเขาก็แบบเหมือนว่าเขาว่าความให้ตัวเองด้วยใช่มันก็ตั้งแต่ว่าคุณดีที่คุณพูดเท็ดบันดี้อยู่แล้วโอเคผมฟังไปครับตะกี้ตอบจานกิฟก็คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าที่เบดแมนเขาจะสารภาพอะไรออกไปเพราะผมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับเขารับไม่ไหวกับสิ่งที่เขาเจอแล้วก็เขาทำไปผมเอาจริงเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าตกลงแล้วที่ทำไปเพราะอยากทำหรือว่ามันโทสะหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผลสุดท้ายก็คือเขาไม่ไหวกับสิ่งที่เขาทำแล้วแต่ปรากฏว่าพอสารภาพไปก็ไม่มีคนฟังขนาดคนฟังอย่างทนายเองยังแบบยังจำว่าเขาไปเป็นอีกคนนึงเลยแบบจำแพทริกเบนแมนไม่ได้อะเขาแบบ invisible มากเนาะผมมองว่ามันเป็นคนที่ดูโลลี่มากเขาต้องคอนเนคต้องการคอนเนคชั่นกับใครคนอื่นและได้รับการยอมรับมันไม่มีเพื่อนไม่มีใครไปไหนมาไหนด้วยกันไม่มีคนที่รักจริงครอบครัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกวันที่ตื่นมาในห้องกลมๆคนเดียวอยากถูก recognize as who he really is แต่ไม่มีใคร sees him as who really is แม้จะเปิดเผยตัวเองก็แล้วก็จริงสิ่งประเด็นที่อ๋อใครพูดก่อนจะมีไม่แค่จะพูดถึงประเด็นที่คุณวลิษาพิมาที่บอกว่าเรื่องของแบบชนชั้นกลางอิจฉาการเป็นฆาตกรรมการเป็นฆาตกรอ่ะซึ่งก็เห็นด้วยนะว่าหมายถึงว่ามันมีความแบบคือศีลธรรมแบบชนชั้นกลางซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบความพิวริแทนของคนอเมริกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันเหมือนกับมันกดสัญชาตญาณตัวเองมากจนแบบว่าต้องการจะแหกกรอบอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เป็นความย้อนแย้งว่าแบบจริงๆหรือในใจก็อยากจะทำผิดนั่นแหละไปประเด็นของกีวีต่อเลยอ๋อคือผมแค่จะบอกว่าในเรื่องอ่ะเขาตัวหนังมันจะเล่าประวัติเหมือนกับแบ็กกราวด์ของตัวละครแพทริกมาบ้างอย่างตอนที่เขาไปกินข้าวกับพอลเลนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าพอลเลนพูดอะไรมาสักอย่างแล้วเบนแมนมันบอกไปว่าเห็นกับฉันเถอะเพราะว่าพ่อแม่หย่ากันอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องอาชญาวิทยานะที่เขาศึกษาว่าแบบคนที่จะมาเป็นฆาตกรเนี่ยแบบอะไรที่ทำให้เขาลงมือทำเรื่องแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะมีพื้นฐานว่าคือก่อนจะมีไฟมันก็ต้องมีควันมาก่อนเนาะก็คือช่วงนั้นเขาบอกที่เขาพยายามจะอธิบายกันก็คือก่อนที่จะถึงยุค80อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นย้อนไปสัก50มันเป็นช่วงที่ยังมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองที่กลับมาจากสงครามอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับเขาก็มีอาการ PTSD อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอาจจะทำไม่ดีอะไรกับลูกแล้วพอลูกโตไปถึงสัก70-80ก็เลยแบบมีฆาตกรต่อเนื่องออกมาเยอะคือมันอาจจะไม่ได้สาเหตุหลักสำคัญแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะฆาตกรต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาทางวัยเด็กมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพอสุดอ่านว่าอย่างนี้ป่ะคะถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะหนังมีแบ็คกราวด์ในยุคที่เสรีนิยมใหม่กำลังผงาดอันนี้แบบ neo liberalism ป่ะใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากความกดดันของชนชั้นกลางที่หนักอึ้งในยุคที่ตัวเองต้องถีบตัวเองเพื่อยกระดับชนชั้นหรือรักษาสถานะเดิมส่วนคนที่เอาไอ้ก็ถูกทำให้เป็นชายขอบเช่น homeless ในเรื่องอันนี้เห็นด้วย
หรือจริงๆคำว่ากบฏจากระบบมันไม่ใช่มีอุดมการณ์อยากจะต่อต้านอะไรรูปธรรมขนาดนั้นมันอึดอัดแล้วแค่อยากระบายทางไหนสักทางเหมือนกันเหมือนเห็นว่ามีกฎลองแหกดูยังไงเออสำหรับนี่คือแบบรู้สึกเหมือนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอ๋อคือแบบนี้รู้สึกเหมือนกับแบบว่านางอยากถูก recognize ในแบบในเฉพาะในกลุ่มสังคมตัวเองเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีแสงจาก society แสงจากเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยจากสังคมจริงๆแล้วเขารู้สึกว่ามันยากเกินกว่าที่เขาจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็เลยแบบว่าอ๋ออยากมีแสงแค่ในแบบสังคมตัวเองเฉยๆจริงๆตอนจบเรื่องมันมีพูดเรื่องคาตาซิสด้วยเนาะซึ่งตอนแรกคิดว่าแบบว่าอาจารย์กิฟจะพูดเลยบอกอาจารย์กิฟน่าจะแบบว่าช่างประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยรอฟังอยู่เรื่องคาตาซิสใช่มันเป็นบทที่แบบเวิร์ดเจ๋งมากต้องไปเรียนต้องเรียนปีเรียนปีสองเรื่อง progression หรอตอนจบเลยคือเขาพูดว่าแบบเหมือนกับที่เขา confess ไปมันไร้ประโยชน์แบบ there is no catharsisมันจำได้ว่าพูดคำนี้ใช่ but after admitting it there is no catharsis แล้วก็ discuss it but has been nothing โอ้จำถึงกับท่องบทได้เป๊ะมากเราว่าคำว่า catharsis ของเขาสมมติว่าเอาจากเขานะเอาจากความเป็นแพทริกนะเราว่า catharsis ของเขามันก็คือการล้างบาปหรือว่าการที่เขากลับมาคอนฟอร์มนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาพยายามกลับไปที่ระบบพยายามกลับไปที่ระบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะล้างอ่ะเพื่อที่จะล้างตัวเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำถามของเราสมมติว่าเราจะเล่นหรือว่าเราจะคิดในแง่มุมเกี่ยวกับคำว่าคาตาซิสจริงๆคาตาซิสมันคือความรู้สึกถึง purgation มันไม่ใช่คาตาซิสของการแบบล้างบาปแบบนั้นด้วยอ่ะมันเกิดจาก pity and fear ถูกปะมันเกิดจากการดูละครอันที่จริงแล้วว่าคำนี้มันมาจากการที่เฮ้ยคุณดูละครนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสงสารตัวละครหรือคุณรู้สึกไม่ว่าจะรู้สึกอะไรกับเขาก็ตามกลัวหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มัน detach กับคุณออกไปอ่ะคุณมองเห็นชีวิตของตัวมึงเหมือนคุณเห็นคนนอนแต่ข้างถนนอ่ะแล้วคุณรู้สึก pityแต่เฟียมันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นถูกปะก็คือพิตตี้เราจำคำกรีกไม่ได้แล้วนะคือเป็นความจำแย่นี่ขอโทษมันต้องเปิดดูทุกครั้งนะคะใช่แต่ว่าแต่เฟียมันเกิดจากการที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นเขาได้คือถามเมื่อกี้มันมีคนพิมพ์มาอันนึงอะค่ะที่บอกว่าแบบอยากจะเรเบลกับทุกอย่างอ๋อไม่ใช่มีอุดมการณ์อยากจะต่อต้านอะไรแต่มันอึดอัดแล้วแค่อยากระบายเราว่าอันนั้นมันคือสปิริตของการต่อต้านเลยแหละเพราะว่าการต่อต้านจริงๆอ่ะมันถ้าถามอันนี้อาจจะส่วนตัวคือเราคิดว่ามันไม่ได้มีใครเกิดมาแล้วมีอุดมการณ์แต่ว่ามันอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าเกิดมาแล้วเรากดทับแบบถูกกดทับแล้วก็ปรากฏว่า spirit of revolution มันคือการไปพบว่าแบบมันมีคนถูกกดทับเหมือนกับกลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับหวังแล้วมันก็เลยกลายเป็น revolution หรือการต่อต้านขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคือมันเกิดจากอุดมการณ์ขนาดนั้นไหมไม่แต่ว่าเราว่า pity and fear นี่แหละมีผลมากเพราะว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นใช่ปะเราเริ่มกลับมามองเห็นตัวเองเราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้ามันเป็นละครเราอะไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสังคมปัจจุบันล่ะที่มันเป็นใครก็ได้ถูกปะทีไอคาตาซิสมันเกิดจากการที่คาตาซิสอะมันเกิดขึ้นไม่ได้เว้ยกับแพทริกเบสแม่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันในโลกในต่อให้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงโลกในหัวของเบสแมนอะมันไม่ใช่ละครสำหรับเบสแมนมันไม่ใช่ละครเขาเดินออกมาจากตรงนั้นไม่ได้คาตาซิสคือสภาวะที่เราเดินออกมาจากตัวละครแล้วเราลงละครแล้วเราโล่งใจเว้ยว่านี่ไม่ใช่ชีวิตกูคือแตงกูว่า
ูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันทำให้เรากลับไป realize ได้เท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราว่าลักษณะสำคัญของการต่อต้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะพูดปนกันหลายประเด็นนะลักษณะการต่อต้านแบบความสำคัญของการต่อต้านคือ pity and fear แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณโดนกดทับจนท่านต้องออกมาต่อต้านแล้วเหมือนถ้าคุณมองว่าการกระทำของเบทแมนคือการต่อต้านอะThere's no catharsis ไม่มีทางเป็นไปได้เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่วันที่จะรู้สึกโล่งใจต่อให้เขาโดนจับไปเขาก็ได้รู้สึกแค่ว่าได้ล้างบาปให้ตัวเองแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีแท้จากเหตุการณ์ตรงนั้นได้เลยอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ค่ะคุณมาริสาเราก็ escape จากตัวเองค่ะว่าเอออันนี้เห็นค่ะเชิญค่ะไม่น่าจะแบบมีคนแบบเสนอไปหรือยังแต่ว่าหนูแอบรู้สึกว่าแบบคือสมมติว่าคืออะตอนที่เขาฆ่าแบบคนผิวดำหรือว่าฆ่าคนที่ต่ำกว่าเขาอะไรประมาณเนี้ยหนูโสเพณีอะไรเงี้ยหนูแอบรู้สึกว่าแบบบางทีที่เขาอาจจะฆ่าเพราะเขาแบบว่าคือในใจเขาแบบรู้สึกสงสารรู้สึกว่าอีกฝ่ายต่ำกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่เขารู้สึกสงสารอะมันทำให้เขาว่ารู้สึกว่าตัวเองผิดบาปหรือว่าไม่ใช่ผิดบาปแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบมันแบบสะกิดในใจเล็กๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้เขาต้องแสดงออกมาในทางบางคนกันข้ามอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปโยงกับความคิดแบบยักษ์ปีก็คือว่าตัวเองต้องแบบก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบไม่สนใจคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าการที่เขาสนใจคนอื่นซึ่งอยู่ต่ำกว่าและทำให้ตัวเองรู้สึกผิดบาปที่ตัวเองอยู่สูงกว่าเขาอาจจะแบบมีความแบบจะพูดว่าไงดีอะแบบว่าต้องแบบพลิกเครื่องอะไรแบบปรับจิตใจตัวเองแล้วแบบเปลี่ยนไปสู่แบบอีกทางนึงก็คือแบบความโกรธแค้นไปเลยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆเราพยายามนึกถึงแบบคนที่เขาไว้ชีวิตเหมือนกันนะว่าแบบเขาไว้ชีวิตคนเหล่านั้นเพราะอะไรอะเหมือนแบบคืออย่างตอนเลขาเราจำได้มันจะมีเหมือนไดอะล็อกที่เขาแบบว่าเหมือนเลขาถามว่าแบบHave you ever want to make someone happy หรืออะไรสักอย่างหรือว่าหรือ someone to อะไรสักอย่างประมาณนี้เนาะส่วนประเด็นเรื่องเพื่อนที่เป็นเกย์อะคือเราแอบรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเราคิดแบบเหมือนตีความคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าคือการที่ใส่เพลงยุค80มามันเหมือนกับความพยายามจะสร้างไว้แบบเหมือนโฮโมอีโรติกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเพลงยุค80หลายๆเพลงมันเป็นแอนเธมของของกลุ่มแบบ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบคือไม่รู้ว่าจริงๆเราอาจจะเหมือนที่คุณอเล็กซ์พูดหรือเปล่าว่าแบบจริงๆเขาอาจจะเป็น closeted แบบว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไม่สามารถที่จะcome to termกับตัวเองได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าแบบคนอื่นตีความว่ายังไงบ้างค่ะคือเราผมรู้สึกว่าฉากเนี้ยที่เขาจะฆ่าเพื่อนที่เป็นเกย์เนี่ยมันแบบมันยืนยันอีกครั้งนึงเลยว่าแบบแพทริกเบนไม่มีใครสนใจแพทริกเลยแม้กระทั่งอินเทนชันชัดๆว่าแบบจับคออยู่ข้างหลังน่ะคนที่ถูกจับคอยังคิดว่าแบบยังไม่ได้คิดว่าจะฆ่าคิดว่าจะแบบจะมีอะไรในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือเบทแมนเวลาคุยอะไรก็คือส่วนใหญ่คนที่เขาคุยด้วยจะแบบเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เบทแมนพูดอ่ะเพราะว่าคนที่เขาคุยด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นโสเภณีหรือไม่ก็เป็นคนที่เขามีสถานะทางสังคมต่างกว่าแล้วเขาก็จะแบบไม่ค่อยเก็ตสิ่งที่แบทแมนพูดอ่ะบวกกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักคนผิดเรื่องนู่นนี่นั่นน่ะคือแบทแมนไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครเข้าใจเขาสำหรับนี่คิดว่าอาจจะไปเป็นมาช่วยเชิญก่อนก็ได้เพราะนี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบเซ็กซิสหรือเปล่าเพราะว่านางแบบพูดตอนที่ไปกินข้าวกับแฟนแล้วก็แฟนเพื่อนนางไหมที่นางไปเป็นชู้ด้วยตอนนั้นนางพูดแบบว่าเราต้องสนใจวัฒนธรรมต้องสนใจเพศสนใจชนชาตินะอะไรเงี้ยแต่แบบพอนางไปดูลอนดรีใช่ไหมนางก็แบบด่าคนจีนเสียหายอะไรเงี้ยนางแบบมีเพื่อนคนหนึ่งที่คิดว่าแบบไอ้เพื่อนคนนี้ที่เป็นเกย์อ่ะคือแบบมันมีบัตรที่ดีกว่าใช่ไหมไอ้นามบัตรอ่ะมันก็อิจฉาอยู่ตอนนั้นนะแต่แบบพอมารู้ว่าเป็นเกย์เงี้ยไม่คิดโอ้โหไอ้คนนี้มันก็ต่ำกว่าเรานี่หว่าไม่เห็นจำเป็นต้องฆ่าเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกหรือเปล่าในความคิดหนูน่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวอันนั้นคุณเราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะคุณมาชูใครไม่รู้สวัสดีค่ะ
อันนี้แค่เหมือนว่านึกถึงก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับแบ็กสตอรี่ของแบทแมนเนี่ยคือจริงๆส่วนตัวคิดว่าแบบที่เขาใส่มามันเป็นเหมือนว่าเป็นเซียร์ไทมากกว่าเพราะว่าเหมือนว่ามันจะชอบมีเหมือนช่วงหนึ่งที่แบบว่าจะวิเคราะห์แบบจิตวิทยาฆาตกรอะไรเงี้ยว่าในอดีตเขาจะต้องเป็นแบบมีขาดความอบอุ่นจะต้องได้รับความรุนแรงมาทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วแบบมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเขาเอาตรงนั้นมาล้อว่าแบบจริงๆเพราะว่าเหมือนว่าในเรื่องเองมันก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะด้วยซ้ำเหมือนแค่เอามาโยนๆใส่ไปก็จะล้อความเป็นแบบเป็นฆาตกรนั่นอีกทีที่แบบก็รู้สึกว่าความขาดความอุ่นเรื่องอะไรของเขานี่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุที่เขาเป็นฆาตกรด้วยซ้ำรู้สึกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นมันเป็นฟอร์มที่มันใส่มาเพื่อล้ออย่างนี้ใช่เป็นไปได้จริงๆใช้อีโมจิเห็ดเป็นชื่อค่ะเราเป็นเพื่อนปาร์เกอร์อ๋อโอเคแต่ว่าแฟนตัวตอนแรกคิดว่าปาร์เกอร์มาตั้งแต่แรกคิดว่าปาร์เกอร์มาครึ่งนึงเราแบ่งวิวของคุณเพื่อนปาร์เกอร์มาชื่ออะไรเอ่ยถ้าสะดวกได้เห็นได้ค่ะหมายถึงว่าเมื่อกี้บอกว่ามันก็มองได้สองมุมเนาะว่าใช่มันเป็นซาไทยซึ่งมันก็เป็นซาไทยจริงๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเล่นตลกกับคอนเซ็ปต์ของการที่บอกว่าอุ้ยมึงจะเป็นซีเรียลคิลเลอร์นี่มึงต้องแบบเป็นคนปาเตติกอะว่ายง่ายแต่ว่าครึ่งหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะมีภูมิหลังคือเราไม่รู้เลยแหละอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีภูมิหลังแบบนั้นจริงหรือไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแปลว่าเขาก็กำลังอินดีนายอลกับสองอย่างก็คือเขากำลังดีนายการเป็นซีเรียลคิลเลอร์ของเขาใช่ป่ะว่าแบบมันซีเรียลคิลเลอร์มันต้องเป็นแบบนี้อ่ะมีฟันกับมันกับสองคือต่อให้กูเป็นซีเรียลคิลเลอร์กูไม่ได้มาจากคนที่มีแบ็คกราวด์ปาเตติกอะไรอย่างเงี้ยคือถึงแม้กูจะเป็นซีเรียลคิลเลอร์แต่ว่า I'm not the pathetic person อะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่ากับตรงเรื่องบอกว่าคนที่เขาเป็นเกย์ใช่ปะคือเราดูฉากนะเราอาจจะคิดต่างอะเหตุเพราะอาจจะเราเป็น LGBT ใช่ไหมก็เลยทำให้เราคิดต่างว่าการที่เพื่อนของเขาที่แอบชอบเขาอยู่เนี่ยบ้านเราฝนตกนะเพื่อนของเขาที่แอบชอบเขาเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าการเข้ามาข้างหลังของแพทริกเนี่ยมันไม่ใช่ความรักอะมันสื่ออะไรได้หลายอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์หรอกเราว่ามันสื่อเรื่อง attention นี่แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเขารู้สึกว่าไม่เคยได้ attention จากแพทริกเลยอะแล้วนั้นมันทำให้รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันจะฆ่ามึงน้อยอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่รู้เลยแต่มึงกับมึงได้รับความสนใจอะรู้สึกว่าการที่เขาเข้ามาฆ่ามันคือ attention ที่เขาให้อะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับความลับมากเลยอะว่าแบบบางทีเหมือนเราไม่รู้เลยนะว่าคนที่เข้ามาหาเราแม่งเหมือนจะมาทำร้ายอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจริงอันนี้ฉากเลขาก็เป็นนะที่เอาปืนมาจ่อแล้วเขาก็ไม่รู้สึกอะใช่คุณอเล็กซ์ผมตั้งข้อสังเกตว่าตัวเอกอะมันจะล้มเลิกความตั้งใจก็ต่อเมื่อเหยื่อของมันอะrecognize ตัวเองในฐานะ subject ในฐานะมนุษย์อ่ะคือตอนที่เขาฆ่าโฮมเลสตอนแรกใช่ไหมโฮมเลสก็ identify เขาอ่ะในฐานะ object ที่จะให้เงินหรือว่าแม้กระทั่งโสเภณีอ่ะเขาก็มองเป็นแค่แบบ instrumentality อ่ะคือแบบเขาไม่มีในฐานะ subject เลยแต่ว่าลองสังเกตดูความห่วงใยความใส่ใจของเลขาที่มีต่อแบทแมนอ่ะมันลึกซึ้งมากกว่า object อ่ะมันคือในระบบเขาเรียกอะไรอะไซน์ซิสเต็มของแบบในทฤษฎีโพสต์มอเดิร์นิซึมเนาะเขาจะมองว่าทุกไซน์represent กันและกันเนี่ยทุกไซน์มันจะมีสถานะที่เท่าเทียมกันไม่มีความยูนิคอาจจะมีความยูนิคแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบน่าเบื่ออย่างเงี้ยต้องดิเพนเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นการที่อยู่ในระบบไซน์เนี่ยมันทำให้เราถูกดีไฟจากรอบข้างมากกว่าถึงแม้เราจะบอกว่าเนี่ยผมเป็นซีเรียลคิลเลอร์นะรอบข้างไม่สนใจเพราะว่ารอบข้างรวมหัวกันดีไฟคุณว่าเป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าเหยื่อของเขาสองเสียงเขาหายไปป้าหรือเป็นที่เราคนเดียวเป็นหายไปคือเลขาเขาผมจำไม่ได้ว่าทำไมแต่เหมือนเขาแบบเขาสนใจในทุกเรื่องของเบสแมนป่ะแต่ไม่ได้แล้วก็
แล้วก็เพื่อนที่เป็นเกย์เขาเหมือนเขาจะพูดว่าอะไรเนี่ยฉันสังเกตเห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอย่างเงี้ยคือการบอกว่าฉันสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้มองเป็นแค่ object อ่ะแต่ว่ามันเป็น subject ที่มีอยู่อ่ะที่มีมิติลึกลงไปอ่ะแล้วการที่เขาถูก recognize ว่าเนี่ยฉันเป็น subject นะเขาก็เลยแบบโอเคงั้นฉันจะไม่ treat คุณเป็น object เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเวลาเขาฆ่าใครเนี่ยเขาฆ่าเพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการ differentiate ตัวเองออกจากทรายอื่นนั่นแหละแต่ว่าพอเขาถูกเรียกร้องในฐานะ subject เหมือนกันเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องฆ่าเพื่อ differentiate ออกมาเพราะว่าเขาดูนิดอยู่แล้วในสายตาของคนที่เขาไปชีวิตผมอันนี้คือแบบแต่เราก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็ไม่พยายามที่จะ recognize subject คนอื่นป้าเหมือนแบบอย่างชูผมว่าเขาอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบเขาก็บอกว่าไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตว่าอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดเขากลายเป็น serial killer เลยก็ได้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามมีคอนไนซ์เขาในฐานะมนุษย์อ่ะเขาจะถอยห่างออกมาแล้วเขาก็จะอยู่กับโครงข่ายของออบเจกต์ของเขาต่อไปเขารู้สึกว่าแบบเขาจะต้องแบบ the best ที่สุดแล้วพอมีคนมา recognize เขาเป็นไม่ใช่ object แล้วมันมีความรู้สึกของความสงสารขึ้นมาจากคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะถอยออกมาเพราะไม่อยากโดนสงสารหรือเปล่าแบบอย่างจีน take care เขามากๆอะไรเงี้ยเขารู้ด้วยซ้ำว่าจีนนะชอบเขาแน่นอนจำทุกอย่างของเขาในชีวิตเขาได้แบบสนใจเรื่องส่วนตัวของเขามากๆแต่เขาก็จะถอยห่างออกมาตลอดเพราะเขารู้สึกว่าพอมันเกิดไอเดียของความสงสารขึ้นมาหมายถึงคนอื่นสงสารเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบเฮ้ยกูอินซิเคียวอีกแล้วอะกูต้องมาดูคนอื่นตกเกณฑ์แบบโอเคส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเขา recognize identity ตัวเองไม่ได้ป่ะคะแต่ว่าพอได้รับ recognition จากคนอื่นอะมันก็เลยรู้สึก threatening นะคือเหมือนกับว่าตัวเองยังไม่รู้จักเลยอะว่าตัวเองเป็นใครแต่ว่าแต่ recognition นั้นมันมีความหมายนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณอเล็กซ์พูดว่าเหมือนกับเขาเป็น copy ของคนอื่นเป็นคาร์บอนก๊อปปี้ของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขารู้จักตัวเองแค่ในฐานะนั้นน่ะแต่พอใครเรคคอกไนซ์เขาแล้วเขาไม่สามารถอยู่ได้อ่ะเขารู้สึกว่าไอภาวะ subject ของเขาอ่ะมันเหมือนจะมีจากการเรคคอกไนซ์ของคนอื่นแต่มันกลายเป็นศูนย์เขาก็เลยแบบรู้สึกฟรีเอาว่าอะไรเงี้ยว้าวอันนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปถึงประเด็นที่จานกิฟพูดเรื่องฉากห้องน้ำอะครับเรื่องตรงตัวเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาเขาชื่อลูอิสเนาะชื่อลูอิสคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งตอนที่คุณอเล็กซ์พูดอะที่ฉากที่เขาฆ่าพออันเลนแล้วเขาเอาศพเก็บมาที่ท้ายรถอะแล้วลูอิสอะเขาก็เรียกว่าเบดแมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทริกก็บอกว่าเออกูไม่ใช่เบดแมนแต่ลูอิสมันก็ยืนยันว่าไม่คุณนี่แหละเบดแมนเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับลูอิสเป็นคนเดียวที่แบบจำเบสแมนได้ได้อ่ะอ๋อเข้าใจมีแบบมาเพื่อนบอกว่าสนุกมากไม่อยากให้จบเพื่อนให้ฟีดแบ็กมาว่าสนุกมากเขายังไม่อยากให้จบอ๋อขอบคุณค่ะจริงๆมันแต่ว่ามันถึงเวลาที่เราอันนั้นไว้แล้วเนาะแต่ว่ามีใครมีประเด็นอะไรที่อยากจะพูดเพิ่มอีกไหมคะแต่ในสไลด์ก็เหลืออะไรบ้างกับคุณจีวีเราเปิดไปหมดแล้วปะจริงๆสไลด์ยังเหลืออีกแต่ว่าเราน่าจะแต่สิ่งที่พูดกันตอนนี้ก็ครอบคลุมกับสไลด์นะแค่ไม่ได้เปิดคุณพูดเรื่องซีเรียลคิลเลอร์ที่แบบว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นอเมริกาแล้วใช่ปะใช่ปะวะใช่แล้วพูดแล้วเพราะสงครามไว้โอกาสนะเอาไว้โอกาสนะถ้าเกิดมีคนที่แบบว่าเป็นโปรแบบการเมืองอเมริกันน่ะจะสนุกมากเลยแต่ว่าคือบอกตรงว่าไม่ถนัดอย่างเงี้ยคือสมัยนี้เป็นสมัยเรแกนใช่ก็เรแกนก็อยู่ป่ะเรแกนก็ตรงกับที่คนนั้นบอกมันก็คือ neo liberalism อ่ะเป็นเพราะว่าเรแกนกับแทชเชอร์คืออยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเขาก็จะแบบเหมือนสองคนเนี้ยเขาก็เป็นค่อนข้างเป็น symbol ของ neo liberalism อยู่แล้วแต่ว่าคือซึ่งว่าในเรื่องมันก็พยายามจะพูดนะว่าแบบมันเหมือนกับอินโนเวทถ้าเราจะโยงทุนนิยมเหมือนทุนนิยมมันทำให้เราแชโลอ่ะก็คือตัวละครในเรื่องมันก็แชโลคือแบบมันไม่มีไอเดนติตี้ไม่มี subject เหมือนที่เราคุยกันมานี่แหละแล้วก็เหมือนแบบ
เหมือน atrocity ต่างๆแบบสิ่งแบบสงครามต่างๆที่อยู่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแค่แบบบทสนทนาที่แค่ไว้โชว์ออฟว่าเออฉันรู้นะว่าที่ศรีลังกาเกิดอะไรบ้างฉันรู้นะว่าที่แอฟริกามีอัพทายแต่ถามว่าคนเหล่านี้มีความเห็นอกเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกไหมก็ไม่เพราะว่าอย่างพระเอกเขาก็เหยียดแบบเหยียดคนอื่นหรือว่าแบบมีคนที่แบบเหยียดยิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มันก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็เป็นแค่เอาไว้โชว์แล้วก็เราว่ามันซัมอัพตอนจบนะที่มันเป็นฉากที่แบบดูทีวีแล้วเป็นเรแกนพูดอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็คุยกันว่าเนี่ยทำไมเขาโกหกเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถแบบคีปแบบสเตรทเฟซได้ทั้งที่เขาฆ่าคนเยอะอ่ะแบบคือว่าตรงก็คือมันมีคนตายเพราะเขามันมีแบบสิ่งชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นในโลกแต่ว่าทำไมเขายังทำหน้าเฉยอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงแบบพูดออนอะโชว์ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยตัวจริงๆตัวเรแกนเองเขาก็เป็นนักแสดงมาก่อนด้วยเป็นดาราฮอลลีวูดมาก่อนใช่คือเราว่าคือตัวละครมันเหมือนอะใช่แล้วมันก็เลยโยงกับเนี่ยแหละเรื่องของเซนติเมนต์ของคนที่มันซูเปอร์ฟิชเชลซะจริงซะจนแบบว่ามันไม่เห็นถึงปัญหาในสังคมแล้วมันก็เหมือนอยู่บนหอคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอีกอันหนึ่งที่เราสนใจมากแต่ว่าเราไม่รู้คนอื่นคิดว่ายังไงคือที่บอกว่าเวลาที่พระเอกจะฆ่าคนน่ะต้องบอกว่า I have to return a videotape I have to return a go return a videotape ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ใช่เพราะว่าจริงๆในเรื่องแบบมันจะมีการถ่ายคือถ้าเกิดเราอ่านวรรณกรรมที่มันแบบ postmodern มันจะมีการพูดถึงเรื่องแบบว่าลักษณะของการถ่ายวิดีโอหรือว่ามีเดียแบบเนี้ยที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันแบบทำลาย subject ของคนอ่ะมันเหมือนกับภาพเหมือนภาพที่อยู่ในวิดีโอกับคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแบบคือเราไม่แน่ใจว่าประเด็นเรื่องเนี้ยมันไปไกลถึงขนาดไหนกับตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าคือรู้สึกว่าการที่เขาพูดบ่อยๆว่า I have to return the videotape อ่ะมันน่าสนใจไงว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรไม่รู้ว่าคนอื่นแบบมีความเห็นหรือเปล่าอาจจะแบบทิ้งไว้คำถามสุดท้ายจากเรา ตอนผมดูผมไม่ได้ผมรู้สึกมันเป็นมีไปเลยอะไอ have to return some tape คนเอาไปเล่นเยอะไม่ได้คิดเลยเพราะว่าคนเอาไปเล่นเยอะมากมีเดี๋ยวแล้วความรุนแรงในสื่ออ๋ออ๋อขอบคุณมากค่ะคุณมัชรูมคือจริงแต่ว่าหนังแบบพวกแบบงานโพสต์โมเดิร์นมันจะชอบเล่นกับเรื่องแบบว่าความจริงความไม่จริงโดยพูดถึงเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันทำให้เราเดาตอนจบใช่ไหมเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเอกอ่ะมันเกิดขึ้นจริงหรือมันเป็น imagination ยังไม่ดูหนังมาเลยซึ่งอาจารย์กิฟต์อ่ะสรุปว่าเป็น imagination ใช่ไหมเอาขอโทษนะนี่ใครขอหมายถึงว่าถ้าคือใช่มันเราว่ามันตีความได้สองอย่างไงว่าใช่ความจริงเป็นสิ่งสร้างคือหมายกับว่าเราว่าตัวซิมโบลของวิดีโอเทปมันก็เลยน่าสนใจไงว่าจริงๆแล้วแบบนาเรทีฟในชีวิตของพระเอกอ่ะมันจริงหรือไม่จริงแล้วก็ถ้าเราจะมองว่าจริงอย่างแบบมันหาคำตอบให้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างกรณีของคนชื่อพอลแอลเลนที่เขาแบบไปลอนดอนอะที่เขาบอกว่าฉันก็ยังกินข้าวกับพอลอยู่เลยคือตอนดูเราก็รู้สึกว่าอ๋อหรืออันนี้จะเป็นแบบซิมโบลเพื่อจะบอกว่าพระเอกคิดเองแต่ว่ามาคิดอีกทีนึงไอ้คนในเรื่องนี้มันก็ไม่เห็นเลยคอกไนซ์คนแบบคือมันก็เห็นคนหน้าซ้ำกันไปหมดอะมันอาจจะกินข้าวกับคนอื่นแล้วมันจะคิดว่าเป็นพอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอะเราก็ไม่มีทางรู้ไงคือถามว่าพระเอกก็ไม่ได้ถูกพันนิชเพราะว่าพระเอกมันก็เป็นแค่คนส่วนหนึ่งในคราวอ่ะในฝูงชนอ่ะใน mass of crowd ซึ่งแบบอันนี้มันก็เป็นความ postmodern ว่าแบบคุณจะพันนิชคนนึงได้ยังไงในเมื่อแบบความผิดมันเป็นความผิดที่แบบหิวหันความผิดเป็นความผิด on abstract ที่ไอ้คราวกลุ่มเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอเมริกันอ๋อเราบอกว่าเราจะมันจะพันนิชแรงแบบใช่ไหมคะจะพันนิชอะไรนะ
ทันทีกลับมายังกลับมาหรือยังกลับมาแล้วไม่เราจะบอกว่ามันใช่จะพันนิชไม่ได้เพราะว่าคนเหล่านี้มันเป็น subject ไงมันเป็นตัวแทนของคืออเมริกันไซโคมันคือทุกคนอะ เหมือนกับว่าถ้าเราจะพันนิชเขาเราก็ต้องจับทุกคนที่อยู่ในวงสังคมตรงนั้นมาพันนิชใช่ไหมล่ะนั่นแหละสรุปก็คือ we are Patrick Batman วิกฤตนี้ลุงเมื่อกี้ที่บอกเรื่อง copy อะที่บอกว่า I have to return a video tape อะมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าไอ้วิดีโอเทปอะมันเหมือนเรามันทำให้เราคิด2แบบคือไอ้วิดีโอเทปมันเป็นสัญลักษณ์ของการ copy สภาวะแบบผลิตซ้ำอะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันทำให้เราคิดได้2แบบว่าเฮ้ยไอ้ความผลิตซ้ำคือความเป็น copy ของทุกคนที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ป่ะใน American Psycho กับสิ่งที่เกิดซ้ำๆในหัว Patrick Bateman อะเออคือมันก็เหมือนต้อง return the video คือเฮ้ยเหตุการณ์อันเนี้ยไม่ว่ามันจะมีไม่ว่าวิดีโอเทปเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงอย่างเงี้ยมันพอเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันก็เอาไปคืนอ่ะเสร็จแล้วมันก็ก่อคลายใหม่มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นอ่าจริงอย่างเงี้ยเออคือมีจริงไม่มีจริงไม่รู้เราแต่ละว่ามันทำหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของการ copy ทุกอย่างแบบของ every copy มันเกิดในเรื่องอืมๆเอ้ยอันนี้จริงไหมต่อให้ไม่จริงมันก็คือวิดีโอเทปที่play itself มันเหมือนสภาวะละคร play itself or the แบบเหมือน over again อะในหัวของตัวละครอะตอนนี้ก็คือแบบreturn video tape เหมือนกับแบบ return to be imagination again หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเวลานางฆ่าบางทีนางก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองฆ่านะไม่ได้ใช้คำว่าแบบ Patrick Bateman ฆ่าใช้คำว่า Marcus ฆ่าอะไรเงี้ยอ๋อน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าตอนที่เขาเลิกกับแฟนเขาก็พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนแบบพอตอนที่เลิกกับแฟน Reese Witherspoon อ่ะซึ่งชื่ออะไรนะ Evelyn เหมือนแบบว่าI have to return the video tape ก็เลยอาจจะแบบว่าไม่แบบไม่เสแสร้งแล้วโวยอะไรอย่างเงี้ยจะกลับไปเป็นตัวเองก็เป็นไปได้ใช่เป็นตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นตัวเองที่ใช้ชื่อในอีกทีนึงเราคนไม่ใช่ตัวเองแล้วเวลาเราไม่ใช่เองเราไม่ใช่ตัวเองเราเป็นใครคุณแก้วคุณแก้วคือตอนคุณพูดตะกี้ว่าคุณพูดว่าไหนตะกี้อะไรตัวเองไม่ใช่ตัวเองใช่ป่ะอาจารย์กอบผมรู้สึกผมนึกถึงอาจารย์กอบพงถูกต้องคือเขาจะชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยเฟดประมาณนี้เขาจะพูดคำว่าอีสโตมอลโลจีอีกแล้วหรอเขาจะเอาอีกแล้วหรอเราจะเก็บมันเป็นคำพูดเป็นคำพูดละใครอยากรู้ว่าอาจารย์กับพงศ์สอบแค่ไหนต้องมาเรียนคะต้องเรียนยูทูบ YouTube เขามีนะครับคลิปรีอ่านเกมลองเข้าไปฟังได้ครับอาจารย์กับพงศ์ผมบอกเลยว่าให้เวลานี่จะเป็นครึ่งชั่วโมงที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเลยถ้าคุณไปดูคลิปนี้นะครับจริงๆเคยดูที่อาจารย์กิ๊บไปแบบว่าบรรยายเรื่องอะไรสักอย่างเรื่องเชกสเปียร์อะไรตะวันตกน่าสนใจเหมือนกันนะหนูได้ดูเหมือนก็เคยดูเพจรันเนอร์ของจันหยูด้วยน่าเป็นของจันหยูป่ะที่เคยแบบเป็นแบบเซสชั่นหนึ่งของภาษาวันไปไล่ดูมาหมดเลยดูอะไรนะคะดูอะไรนะที่เป็นเซสชั่นที่เป็นเสวนาเรื่องเพจรันเนอร์อ๋อฮะได้ดูหมดแล้วรีอ่านก็ดูแล้วอันนี้อาจารย์เมทวีด้วยเนาะเพจรันเนอร์ให้อาจารย์ฟันตอนนี้ใช่โอเคอาจารย์คนพัฒนาสังคมทุนนิยมทำให้คนแตกสลายขัดแย้งในตัวเองอ๋อมันมีคลิปจะเผยแพร่ที่ไหนหรอคะในเพจใช่ไหมคะหรือเปล่าก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นนะคะคือหรือว่าไม่สบายใจกันหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงบอกได้นะโอเคคนพัฒนาโสดยังอยู่หรือเปล่าคะคนพัฒนาน่าจะเป็นสายฟูโก้ฟูโก้คืออะไรโกงนะปรัชญาชาวฝรั่งเศสใช่ไหมคะแตกสลายปรัชญาฟังแล้วรู้เลยนะคะว่าจะความหมายของน้องนั้นเข้าใจเป็นสายทูโกเลยนะคะโซเชียลคอนโทรลโดยสถาบันได้ทูโกในคลาสปอร์ตอ๋ออ่านทูโกในคลาสปอร์ตแต่เราชอบนะคือเรารู้สึกว่าในบรรดานักปรัชญาแบบร่วมสมัยเราว่าเขาเขียนหนังสือสนุกสุดอะในความคิดเรานะเพราะบางคนอีกบางคนอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะอันนี้
โอเคโอเคค่ะก็คือคิดว่าจะเผยแพร่คลิปในเพจอะค่ะมีใครที่ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าส่งข้อความมาได้นะแต่ว่าคิดว่าเราไม่น่าจะมี conversation อะไรที่มันแบบอันนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีเนาะได้ก็งั้นเราปิดกิจกรรมไหมมันเลทมาเกือบมัน15นาทีแล้วอันนี้ก่อนสุดท้ายผมขอทำอะไรอย่างนึงได้ไหมครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำดีไหมแต่ว่าผมไม่ได้ปรึกษาเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่า30คนเนี้ยเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ผมจะทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงครับกลัวก็อะไรถ้าใครช่วงนี้ใครที่แบบหาซีรีส์ดูนะผมว่า Breaking Bad เนี่ยอีกแล้วช่องทางให้คุณได้ไปดูอะไรเงี้ยคือคุณอย่างตอนเนี้ยคุณมีเวลาประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกผมคิดว่าวันละซีซั่นก็ไม่น่าจะเหนื่อยอะไรมากนะครับคือเราผมไม่ได้มาขายตรงนะครับแล้วก็ Breaking Bad ไม่ได้มาจ้างผมด้วยนะครับใช่เลยแหละคุณลองคิดดูว่า Breaking Bad ไม่เคยจ้างผมนะครับแต่คือถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี้ย Breaking Bad จ้างผมนะผมบอกเลยว่าตอนนี้สวนป่วยผมซื้อได้เลยนะครับล้านสวนป่วยนี้ผมปลูกบ้านได้เลยถ้าก่อนนี้เขาจ้างผมเนี่ยก็คือผมอยากจะชวนให้ทุกคนไปดูกันครับ Breaking Bad ครับผมจะขายทุกช่องทาง30คนนี้ก็คือคนที่จะไปขายต่อกับผมต่อผมได้อีกครับเดี๋ยวจะขอเบรกอันนี้คืออันใช้ LP 200หรออะไรนะครับคนละอันอันนี้ผมทำใหม่เลยเดี๋ยวขอสาขาเปิดด้วยนะ20บาทผมเพิ่งนั่งแปะตอนก่อนจะมาเข้าเนี่ยไหนๆคุณกิวี่ก็ขายซีรีส์แล้วนี่ขอขายพอดแคสต์มามามอยด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยใน Spotify อะไรอย่างนี้หรือว่าการเกิดของกิจกรรมในอนาคตของภาษาวันแบบไหนเพิ่นมิวสิกใช่มีแบบเปิดเกียร์สำหรับการคัมแบ็คใน Spotify เชิญเลยมามามอยได้ฟังอาจารย์หมิวสปอยได้นะเพราะว่าคือครูไม่รู้หมายถึงว่าครูไม่รู้ว่านักศึกษาแพนแบบถึงแค่ไหนแล้วแต่ว่าสามารถสปอยได้เท่าแพนแล้วภาษาวันที่มันดูมีภาพลักษณ์ที่มันแบบผมดูก่อนเลยโอเคภาษาวันดูเป็นภาพลักษณ์ที่แบบดูคอนเซอร์เวทีฟมากๆถ้าเราพูดคำว่าภาษาวันใช่ไหมสถานที่จริงๆแล้วบรรยากาศตลอดเวลาของเรามันค่อนข้างจะเป็นแบบนี้แล้วก็เราไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรามีชมรมเป็นของตัวเองแล้วซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นว่าในเพจจริงๆ Lit TU เนี่ยกลับมาแอคทีฟเยอะมากๆอย่างเช่นกิจกรรม LT Watch Party แล้วก็อย่างของพวกเราเนี่ยคือ Mamamoy on Zoom ซึ่งแบ็คกราวด์ของวันนี้ Mamamoy ของเราเนี่ยมันเคยเป็นพอดแคสต์ที่ดังมาก่อนเป็นพอดแคสต์ที่ดัง อันนี้มีคนฟังตั้งหมื่นคนเลยนะ เอ้ยเคยติด Spotify ท็อป100ด้วยนะบอกจริงเหรอครับเนี่ยนะโมเมนต์หนึ่งจริงแต่ในเวทแบบในเวทบายแบบอาจารย์พวกเราแล้วก็พี่ๆในภาษาวันซึ่งตอนนั้นพวกเราแบ็คมาแล้วซึ่งจบซีซั่นไปประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่ปี2019แล้วก็คัมแบ็คแล้วด้วยการทำมามามอยซูมก่อนแล้วเราก็จะมีผลงานมาแบบมามามอยออกมาเรื่อยๆรวมถึงนิตยสารออนไลน์คอนเทนต์สื่อต่างๆที่เราจะแบบพยายามใช้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็แบบอยากที่จะกีฟแบ็คทุกสังคมบ้างเราจะแบบพยายามแอคทีฟโซเชียลมากขึ้นแม้จะน้อยนิดแม้จะน้อยนิดไปซึ่งเราก็จะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเราถ่ายรูปรวมกันไหมคะได้อ๋อฟังมามอยโคทุกคลิปอ่ะหรออีพีล่าสุดนี่คือมีเบสท็อปแฟนไหมมีเบสท็อปแฟนไหมต้องให้เลยเฮ้ยแต่ว่าจริงๆอยากฝากกิจกรรมชมรมเพราะว่าครูก็ตื่นเต้นมากแบบตื่นเต้นที่สุดเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนเราฝากแอดแท็กมามอยใน Twitter สามารถไปรีวิวได้นะคะคุณกิ๊ฟคุณลืมอ๋อผมไม่ได้ลืมผมหาจังหวะพูดอยู่แม่คุณมาพูดผมลืมได้ไงโอเคเรามีแฮชแท็กสามารถไปรีวิวได้สามารถไปรีวิวได้ก็คือแฮชแท็กมามอยเลยใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาใช่ใช่แต่ตอนแรกเป็นแบบพรีเซนต์ตัวพอดแคสต์ไปด้วยอยากให้ชื่อมาก็คือหมายถึงคือเราจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงกิจกรรมนี้ให้แฮชแท็กมามอยให้ด้วยโอเคตามนั้นใช่เพราะเราอยากปั้นคำว่ามามอยให้มันเป็นแบรนด์ของคณะเอ้ยของภาษาวันคนมานั่งเจาะตลาดกันครับไล่เซิร์ชคำใน Twitter แล้วก็ดูว่ามีใครพูดถึงมามอยยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
มีคนเขาบอกว่าอยากให้จันกอบพงมาพูดด้วยนะเรื่องเกมเพราะยังไม่มีใครพูดเรื่องเกมเห็นด้วยก็พยายามอยู่ทับทามอยู่เราอยากถ่ายรูปรวมในห้องเนี้ยค่ะแบบมีใครสะดวกเปิดกล้องไหมคะคนที่ยังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์เมย์ด้วยเออใช่อาจารย์เมย์ก็สนใจนะมีแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเปิดกล้องก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบอยากให้ครูเอาสติกเกอร์แปะทับหน้าเวลาโพสก็ได้อะไรเงี้ยบอกได้เลยก็เอาตามความสะดวกใจค่ะต้องโชว์องค์กรใส่ฟิลเตอร์เอาได้ค่ะอันนี้มีใครจะแคปให้ครูได้ไหมคะหรือว่าช่วยกันค่ะเป็นแกลเลอรี่วิวใช่ไหมครับแล้วก็แคปใช่ค่ะครูเปิดก็เปิดเป็นแกลเลอรี่วิวใช่สวัสดีแฟยินดีค่ะคิดถึงอาจารย์ทุกคนเลยเอ้ยคิดถึงสวัสดีค่ะสาวปริญญาโทเฮ้ยเดี๋ยวนะเราควรสต็อปวิดีโอก่อนไหมเราควรสต็อปวิดีโอก่อนไหมตอนนี้หรือว่าได้ครับได้ครับสต็อปไปเลยได้ครับโอเคงั้นก็พูดปิดก่อนละกันก็ขอบคุณที่ฟังกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในมามอยออนซูมอื่นๆได้ถ้ามีอีกครั้งอื่นหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์ซึ่งรอนักศึกษาทำอยู่ก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ